สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมคึกคักกันหน่อยนะครับวันนี้เนี่ยทั้งท่านผู้ชมที่อยู่ในห้องประชุมกับเราแห่งนี้กับหลายๆท่านนะครับที่รับชมผ่านระบบออนไลน์นะครับค่ะครับผมวันนี้ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่พิธีประกาศผลนะครับแล้วก็มอบรางวัลในโครงการ Space Flying Robot Programming Challenge 2020นะครับวันนี้ผมดร.นิววงศกรค่ะและดิฉันดร.นรมนอินทรานนท์นะคะครับผมพวกเราทั้งสองคนรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยโอ้โหน่ารักครับค่ะน่าตื่นเต้นมากๆแล้วก็เป็นวันที่หลายๆคนนี่รอคอยแน่นอนนะครับจริงค่ะเพราะว่าเราจะได้ทราบกันแล้วล่ะครับว่าเยาวชนของเรานะครับที่ทำการแข่งขันกันมาโอ้โหต่อเนื่องกันมาระยะเวลาก็หลายเดือนเหมือนกันนะครับใช่ค่ะจะได้ทราบแล้วว่าใครจะเป็นผู้ชนะในโครงการนะครับเราเรียกชื่อย่อกันละกันนะฮะเป็นโครงการ SRPC เออโทษครับ SRPC ขำขันกันช่วงเช้าเนาะชื่อยาวเรายังงงอยู่นะค่ะSRPC นะครับ2020นะครับซึ่งจัดโดยสวทช.ร่วมกับองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่นหรือว่า JAXA แล้วก็ยังมีหน่วยงานพันธมิตรอีกหลายแห่งเลยครับใช่ค่ะแล้วก็ดิฉันก็เชื่อว่านะคะทุกท่านในที่นี้แล้วก็ทุกท่านที่กำลังติดตามอยู่ทางบ้านนะคะทาง Facebook Live ของสวทช.ของเราเนี่ยคงจะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ร่วมลุ้นผลไปกับเราด้วยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาค่ะขอเชิญชมวิดีโอกิจกรรมภาพกิจกรรมนะคะของโครงการ SRPC 2020กันก่อนเลยค่ะไปชมพร้อมๆกันครับNational Science and Technology Development Agency on NASDAQ is a member of HIBO ABC, a project for ASEAN beneficial collaboration through utilization of JAXA HIBO International Space Station. เป็นยังไงบ้างสุดยอดเลยเด็กไทยจาก150กว่าทีมนะครับแล้วก็คัด
เลือกนะฮะเหลือมา20ทีมที่จะมาแข่งขันกันในรอบสุดท้ายเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้ชมไปนิดๆแล้วนะว่า20ทีมเนี่ยประกอบไปด้วยทีมอะไรกันบ้างนะครับก็เดี๋ยววันนี้มาลุ้นกันนะครับว่าใครเป็นผู้ชนะใช่กับทักษะเมื่อกี้ที่บอกไว้เป็นลักษณะของการเขียนโค้ดโปรแกรมซึ่งไม่ธรรมดาเลยนะราเพราะว่าสิ่งที่เขาเอามาแข่งขันกันเนี่ยนะครับเป็นลักษณะของโรบอติกที่ใช้งานอยู่ในโอ้โหสถานีอวกาศเลยนะฮะชื่อว่า Astrobee นะครับก็เอามาให้น้องๆได้ร่วมสนุกกันแล้วผู้ชนะเมื่อกี้นี้ยังไงนะถ้าเกิดชนะเขาจะต้องไปแข่งกันต่อใช่ที่ญี่ปุ่นนะคะนะครับน้องๆจะได้ไปแข่งต่อจะเป็นตัวแทนของเยาวชนทีมไทยนะครับไปแข่งระดับของภูมิภาคเอเชียกันเลยทีเดียวนะครับเอาละครับงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราเข้าสู่กระบวนการกันเลยดีกว่าในวันนี้นะครับลำดับแรกเลยนะครับผมขอเรียนเชิญนะครับดร.จุฬารัตน์ตันประเสริฐนะครับท่านเป็นรองผู้อำนวยการสวทช.นะครับขึ้นมากล่าวต้อนรับแล้วก็เปิดงานการประกาศผลแล้วก็มอบรางวัลในวันนี้ครับขอเรียนเชิญดร.จุฬารัตน์บนเวทีครับผู้บริหารหน่วยงานทางคณิตร่วมทางการแต่ที่มีเกียรติและเยาวชนผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนทางสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.ภายใต้สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือเรียกสั้นๆว่ากระทรวงอว.นะคะได้ร่วมกับองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่นหรือ JAXA และหน่วยงานทางคณิตหลายหน่วยงานเลยนะคะได้ร่วมกันจัดโครงการ Space Flying Robot Programming Challenge 2020เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยในการพัฒนาขีดความรู้ความสามารถด้านสเตมศึกษาผ่านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมหุ่นยนต์ Astrobee บนสถานีอวกาศนานาชาติในรูปแบบการจำลองผ่านระบบ SimulationNational Science and Technology Development Agency or NASDA, under Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, with Japan Aerospace Exploration Agency JAXA, and all partner agencies have co-organized the Space Flying Robot Programming Challenge 2020 to promote learning and encourage the development of STEM-based skills and knowledge in Thai youthThrough a programming contest, the participants completed encoding a controller program of Astrobee robots on an international space station through a simulation system. โดยมีการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการไปเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ปีนี้นะคะและเปิดรับสมัครทีมเยาวชนในทุกระดับการศึกษาจนถึงวันที่19เมษายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงโควิดกำลังระบาดเลยนะคะปรากฏว่ามีเยาวชนไทยนะคะให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมากซึ่งมีจำนวนทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขันมากเป็นอันดับหนึ่งของทวีปเอเชียคือมีจำนวนถึง151ทีมนะคะแบ่งออกเป็นระดับประถมศึกษา3ทีมนะคะมีมัธยมศึกษาตอนต้น22ทีมมัธยมศึกษาตอนปลาย81ทีมและระดับปริญญาตรีจำนวน45ทีมนะคะได้ทำการคัดแข่งขันรอบคัดเลือกรอบแรกนะคะคัดเหลือ20ทีมเข้ามาแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทยนะคะThe opening ceremony and the press conference were held on February 24th, 2020, and registration was open to teams of youth with any level of education until April 19. The event received a lot of interest from Thai youth, and Thailand had the highest number of participating teams in Asia at 151 teams.Consisting of 3 teams from primary school students, 22 teams of middle school students, 81 teams from high school students, and 45 teams of university students, pursuing an undergraduate level. After the preliminary elimination, 20 teams advanced to the national championship round.
โดยในการแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทยได้ดำเนินการเสร็จสิ้นโดยที่เรียบร้อยแล้วดังผลที่จะประกาศให้ทราบกันในงานพิธีประกาศผลนี้ The final round of the contest has ended and we have gathered here in this award ceremony to announce the final results สำหรับทีมชนะเลิศการแข่งขันโครงการ Space Flying Robot Programming Challenge 2020จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันที่โบโรบอทโปรแกรมมิ่งชาเลนจ์รอบชิงแชมป์เอเชียร่วมกับเยาวชนจากประเทศออสเตรเลียอินโดนีเซียญี่ปุ่นสิงคโปร์ไต้หวันและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ณศูนย์อวกาศซูกุบะประเทศญี่ปุ่นในเดือนกันยายน2563ต่อไปThe winners of the Space Flying Robot Programming Challenge 2020 will represent Thailand at the Asian Championship round of the Pivot Robot Programming Challenge, which will be held in September this year at Tsukuba Space Center, Japan, along with the representatives from Australia, Indonesia, Japan, Singapore, Taiwan, and the United Arab Emirates.ดิฉันขอขอบคุณหน่วยงานพันธมิตรได้แก่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนจิสดาสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสสวท.โดน Academy Thailand บริษัท SpaceApp จำกัดสมาคมยุวชนอวกาศไทยสมาคมอากาศยานไร้คนขับแห่งประเทศไทยพันธิพาซ่า H&M และspaceth.co ที่ได้ร่วมกันจัดโครงการ Space Flying Robot Programming Challenge 2020ซึ่งเป็นครั้งแรกในประเทศไทยจนประสบความสำเร็จลุล่วงด้วยดี I would like to take this opportunity to thank our partner agencies namely Geoinformatics and Space Technology Development Agency GISDAThe Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology, IPST, Drone Academy Thailand, Space App Company, Space Youth Association of Thailand, Drone Association of Thailand, Pantip Pratunam, H&M, and SpaceTH.co for making the first Space Flying Robot Programming Challenge 2020 happen with much success.สุดท้ายนี้ที่ฉันขอส่งกำลังใจให้เยาวชนทั้ง20ทีมที่ผ่านสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทยและเข้ามาร่วมรุ้นการประกาศผลรางวัลในวันนี้ผ่านทางออนไลน์รวมถึงขอแสดงความชื่นชมเยาวชนที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกทีมที่ได้แสดงความตั้งใจมุ่งมั่นและภาคเพียรอย่างเต็มความสามารถเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะที่ได้รับเพิ่มเติมจากโครงการการแข่งขันFinally, I would like to congratulate and send my support to all 20 teams who have made it to the National Championship round and are here with us for the award announcement. I would also like to take this moment to recognize all participants for their volition, perseverance, and effort put into this competition, as well as for the skills and knowledge they have gained from it.ดิฉันหวังอย่างยิ่งว่าพิธีประกาศผลและมอบรางวัลโครงการ Space Flying Robot Programming Challenge 2020ในเช้าวันนี้จะสำเร็จลงด้วยดีและสร้างความทรงจำที่ดีและความประทับใจให้กับทุกท่านนะคะ It is my sincerest hope that today's award ceremony of the Space Flying Robot Programming Challenge 2020 will progress smoothly and leave everyone with nothing but present memoriesขอบคุณค่ะ thank you ขอบคุณครับขอบคุณดร.ชลรัตน์ครับค่ะ we also have a warm welcome speech for the participants for Mr. Asuchi the director of Japan Aerospace Exploration Agency at Bangkok office may I kindly invite Mr. Ono Asuchi to come forward to the stage pleaseลำดับต่อไปนะคะก็เรียนเชิญคุณโอโนะอัสชินะคะผู้อำนวยการแจ็กซ่าสำนักงานกรุงเทพค่ะขึ้นกล่าวชื่นชมเยาวชนผู้ร่วมการแข่งขันนะคะแล้วก็ช่วยบรรยายแนะนำศูนย์อวกาศสุกุบะนะคะประเทศญี่ปุ่นค่ะdistinguished guests, ladies and gentlemen,
And other audience online, the good morning. My name is Atsushi Ono, Director of Bangkok Office. Well, I have attended the practice conference in February to open this program in Thailand. And I'm very honored and happy to join this awarding ceremony again today. First of all, I congratulate on the successful competition of the Kibo Robot Program Challenge in Thailand. By the school, COVID-19 has imposed restrictions on activity throughout the world. And it has never been experienced all of us. But nevertheless, the fact that it was able to select the winner successfully, and it is undoubtedly the result of extraordinary effort of the people who involved from NASDAQ and other partners in Thailand. Again, I would like to extend my respect to everyone who involved this program in Thailand. Right. As everyone knows what this program is, and this Kibo RPC is a programming challenge for educational purpose using NASA's Astrobee robot and our robot named Info in cooperation with both of us. The program was conducted under the initiative of Space Environment Utilization Working Group in the APRSA called Kibo ABC, which is currently includes 17 institutions from 13 countries and region. In Thailand, NASDA, who has organized this program, and also the JISTA, the Space Agency of Thai, are participating to this Kibo ABC. Under this Kibo ABC initiatives, there are several activities are conducting, such as Asian Tri-0Z, which is experiment under the microgravity environment, proposed by the students who are in the member countries in Asia-Pacific region. And as you see, are to study how to grow the plants in ISS, with participants saying. And currently, we are conducting a brand new activity called Kibo RPC now. And even this is the first time and brand new the event, but more than 300 teams from seven countries region in the Asia Pacific region have been submitted. And it is almost half of them, I know that 151 teams the came from the Thailand. And I could confirm how exciting this program is in Thailand. As of today, the winner have been selected in all countries. And with announcement of the winner in Thailand later, the representative from seven countries in the region around the world comes out. And in September, the winning teams from different countries in the region will be compete for the accuracy of the program at the Kibo module in the actual International Space Station. And really are looking forward to it. I haven't been known about who is the winning team yet in Thailand, but I think that everyone are the best without regret. The use of the robot technology is extremely important for space activity, including the International Space Station, of course. And for the future, the robotics technology needs to be improved more and more. One of Japanese astronauts said that the robot is an important partner for the space activities. And this contest is including their strong expectations as well. Well, let me talk a little about the space exploration programs, which is shown on slide. So we have planned for the space exploration, and sometime in the 2022, we will launch a small and lightweight lunar probe named SLIM, Smart Lander for investigating Moon,
and it will be demonstrate precision landing technology for landing point, which are determined by ourselves, not determined by the condition of locations. After the program, we will explore the water resources at the lunar by the rubber technologies. And after that, the JAXA and the other international partners are collaborating together for lunar surface exploration, which is demonstrated by the large unmanned lunar lander. And this mission will include a sample return from the moon. Following that, we will explore and use the moon itself more. And in this way, the space agencies around the world are proceeding with the plan for conducting space exploration. For example, the Gateway program, which is proposed by the NASA United States, it is very similar program with the International Space Station, and they will be placed around the moon orbit. And JAXA is participating as well as other international partners. And of these, the robot technology is one of core technology in terms of space explorations. And also, it is no longer a dream that your program will be implemented in the actual space on the moon or the Mars in the near future. Therefore, I believe that this challenge will connect directly to the future development of space technology. The winning team announced today, and they will be against the strong teams who have selected other six countries already, and the final round in ISS. As of one of the resident of Thailand, I myself expect that Thailand performed very well at the final round to achieve good result. Lastly, this event Kibo RPC will be held again next year with different tasks from this year. And I hope everyone and join us next year as well. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Asushi. ครับผมก็ได้ฟังไปนะโอ้โหน่าตื่นเต้นนะมีสถานีอวกาศนานาชาติตื่นเต้นแทนเด็กๆที่น้องๆจะได้ไปแข่งขันกันนะครับแล้วก็อย่างที่มิสเตอร์อาซูชิได้บอกว่าโอ้โหไม่คาดว่าการตอบรับของประเทศไทยเนี่ยจะมีน้องๆที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันจำนวนเยอะขนาดนี้เลยใช่แล้วค่ะแล้วก็แน่นอน20ทีมสุดท้ายเนี่ยต้องโอ้โหฝีมือระดับขั้นเทพแน่นอนนะครับจริงๆยังต้องรออีกแต่ต้องรออีกปีหน้านะก็จะมีแข่งขันโปรแกรมต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ถือเป็นการพัฒนาทักษะของเยาวชนไทยนะครับแต่ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับนอกจาก2หน่วยงานหลักแล้วเนี่ยเรายังมีผู้ใหญ่ใจดีหน่วยงานพันธมิตรที่เข้าร่วมในโครงการนี้นะครับสนับสนุนให้โครงการนี้เกิดขึ้นอีกเยอะเลยก็อยากจะให้ขึ้นมานะครับส่งกำลังใจก่อนจะประกาศผลให้กับน้องให้กับน้องๆ นะคะนะครับผมขออนุญาตไปที่ท่านแรกก่อนนะครับเรียนเชิญบนเวทีนะครับคุณปราณปริยาวงศาครับผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้จิสด้าครับค่ะและท่านที่ปรบมือด้วยครับผมท่านที่สองนะคะดร.ชัยวุฒิเลิศวรรณสิริวรรณนะคะผู้ช่วยผู้อำนวยการสสบท.ค่ะเป็นเชิญค่ะท่านต่อไปนะครับเรียนเชิญคุณจัญญวัฒน์ชาติอนุรักษ์ครับผู้อำนวยการโดรน Academy Thailand ครับเรียนเชิญบนเวทีครับท่านต่อไปนะคะดร.พีระเมธโชติกวีกิจยาดานะคะนายกสมาคมยุวชนอวกาศไทยค่ะเชิญค่ะครับท่านต่อไปครับเรียนเชิญพลอากาศโทกิติทัศน์พาเจริญครับกรรมการสมาคมอากาศยานไร้คนขับแห่งประเทศไทยครับค่ะท่านต่อไปท่านที่6นะคะเรียนเชิญคุณโพธิวัฒน์งามขจรวิวัฒน์นะคะ CEO บริษัท SpaceZap จำกัดค่ะ
ครับและท่านสุดท้ายในช่วงนี้นะครับเรียนเชิญคุณณัฐนนท์ดวงสูงเนินครับมานาธิการบริหาร spedth.co ครับเรียนเชิญครับนะครับผมขออนุญาตให้ทุกท่านนะครับให้กำลังใจน้องๆหน่อยครับตอนนี้ทั้ง20ทีมเนี่ยโอ้โหลุ้นมากเลยอยากให้ผู้ใหญ่ใจดีนะฮะมอบกำลังใจให้น้องๆสักคนละเล็กละน้อยครับเรียนเชิญครับค่ะเรียนท่านผู้บริหารในงานต่างๆนะคะแล้วก็แขกผู้มีเกียรติเยาวชนที่กำลังถ่ายดูถ่ายทอดสดออนไลน์อยู่นะคะก็ก่อนอื่นต้องขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับโครงการนี้นะคะซึ่งประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งในสถานการณ์โควิดนี้ทุกท่านก็คงทราบดีนะคะแล้วก็ขออนุญาตแสดงความยินดีล่วงหน้าก่อนแล้วกันนะคะสำหรับเยาวชนที่จะเป็นตัวแทนเข้าไปสู่ระดับนานาชาตินะคะซึ่งก็น่าจะเป็นตัวแทนของประเทศไทยที่เข้าไปสู่ระดับอินเตอร์มากยิ่งขึ้นนะคะอีกทั้งน้องๆเยาวชนที่พลาดหวังครั้งนี้ก็ขอให้อย่าท้อถอยนะคะก็มุ่งมั่นตั้งใจพยายามต่อไปเนื่องจากว่าโอกาสยังเป็นของเราในปีต่อไปนะคะซึ่งดิฉันเชื่อแน่ว่าผู้ใหญ่ใจดีและหน่วยงานต่างๆพร้อมที่จะสนับสนุนในการทำงานครั้งนี้ที่จะสร้างบุคลากรคนคุณภาพของประเทศไทยเราในการที่จะก้าวไปสู่ระดับนานาชาติยิ่งขึ้นนะคะโอกาสนี้ก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งนึงและก็ขอให้น้องๆที่จะเป็นตัวแทนประเทศไทยเยาวชนไปแข่งขันก็พยายามนะคะแล้วก็ระหว่างที่สถานการณ์โควิดนี้ให้น้องๆเพิ่มทักษะเพิ่มสกิลตัวเองเพื่อจะถ่ายทอดออกมาเป็นชิ้นงานแล้วก็ความคิดตัวเองให้มากยิ่งขึ้นเนื่องจากว่าการที่คุณเดินไปในทางครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นเปิดโลกกว้างแล้วการแข่งขันจะสูงขึ้นนะคะดิฉันในนามของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอากาศและภูมิสารเทศหรือจิสด้านะคะก็ยินดีที่จะร่วมแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนที่จะสร้างคนคุณภาพของประเทศนะคะเพื่ออนาคตที่เราจะมีบุคลากรพร้อมใช้ของประเทศต่อไปขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณปราณปรียาวงศานะคะครับเชิญท่านต่อไปเลยครับครับก็ก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณทางผู้บริหารแล้วก็ทีมงานของทางสวทช.นะครับที่ให้โอกาสสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสสวทนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงศึกษาธิการที่ดูแลเรื่องของการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของสสวทและของประเทศนะครับซึ่งก็คือในเรื่องของ STEM Education ซึ่งตรงนี้ ถือว่าทางสวทชต้องขอบคุณที่ว่าให้โอกาสสสวทได้มามีส่วนร่วมเป็นพันธมิตรนะครับในเรื่องของการสนับสนุนเยาวชนให้มีความรู้ทักษะความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และสเต็มตรงนี้แล้วก็ต้องชื่นชมสวทช.ที่สามารถดึงพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นจากหน่วยงานต่างประเทศภาครัฐและเอกชนจำนวนมากนะครับมาในที่มาเข้าร่วมในโครงการนี้นะครับซึ่งต้องขอบคุณพันธมิตรทุกท่านด้วยเพราะว่าแสดงให้เห็นว่าทุกคนนะมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือต้องการพัฒนาเยาวชนของเรานะครับให้มีทักษะทางด้านนี้ซึ่งในอนาคตเนี่ยเราอาจจะได้เห็นเด็กไทยได้ไปอยู่ในอวกาศนะครับตอนนี้คือมี NASA มี JAXA อนาคตอาจจะมี TAXA นะครับแต่จริงๆเรามี JISDA แล้วนะครับแต่ว่าก็คืออาจจะเป็นเรื่องของงานวิจัยที่อาจจะยังไม่ได้เป็นไปอยู่นอกอวกาศเราอาจจะมีส่งยานอวกาศไปนอกโลกบ้างนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นถือว่าโครงการนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับซึ่งตรงนี้ก็น้องๆที่อาจจะวันนี้อย่างที่ทาง JISDA บอกว่าอาจจะยังไม่ได้รางวัลหรืออะไรก็อย่าเพิ่งท้อนะครับถือเป็นจุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็พัฒนาปรับปรุงตัวเองไปได้เรื่อยๆนะครับซึ่งก็อนาคตอย่างที่บอกว่าอาจจะมีสักวันหนึ่งที่เราประเทศไทยเราก็อาจจะมียานอวกาศหรืออะไรของเราเองได้ตรงนี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณดร.ชัยวุฒิครับท่านต่อไปเลยครับฮัลโหลครับก็สำหรับผมนะครับในนามของสมาคมยุวชนอวกาศไทยนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆเยาวชนทุกคนนะครับที่ได้เข้าร่วมโครงการแข่งขันเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมหุ่นยนต์ AstroBee นะครับที่มีการใช้งานจริงอยู่บนสถานีอวกาศนะครับผมหวังว่าน้องๆเยาวชนทุกคนเนี่ยจะได้รับประสบการณ์ที่ดีนะครับแล้วก็ได้แรงบันดาลใจนะครับในการ
ทำงานในภารกิจต่างๆบนห้วงอวกาศนะครับสำหรับทีมที่จะได้ผ่านเข้ารอบต่อไปเนี้ยก็ขอให้เป็นตัวแทนทีมเพื่อนๆนะครับที่ไม่ได้ผ่านเข้ารอบนะครับเพื่อที่จะปักธงประเทศไทยเนี่ยไปแข่งกับประเทศต่างๆนะครับในการแข่งขันรอบต่อไปที่จะจัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็หวังว่าน้องๆจะได้มีประสบการณ์มากขึ้นนะครับและจะได้นำไปต่อยอดในการทำงานในอนาคตต่อไปนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้น้องๆทุกคนโชคดีด้วยนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณคุณจัญญวัฒน์นะครับชั้นต่อไปครับครับก่อนอื่นในนามของสมาคมอากาศยานไร้คนขับแห่งประเทศไทยนะครับDrone Association of Thailand นะครับก็ต้องขอขอบคุณสวทช.และก็ JAXA นะครับที่ได้เปิดโอกาสนะครับจัดกิจกรรมครั้งนี้แล้วก็ได้ร่วมกับพันธมิตรหลายฝ่ายนะครับในห่วงที่เกิดเหตุการณ์โควิดด้วยแล้วก็จัดกิจกรรมครั้งนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆเยาวชนทั้ง20ทีมนะครับที่ได้เข้ารอบชิงชนะเลิศแล้วก็เดี๋ยวก็จะต้องมีทีมที่ชนะเลิศนะครับแล้วก็รองชนะเลิศนะครับแล้วยังมีทีมอื่นๆอีกแต่สิ่งสำคัญที่ผมอยากจะบอกกับเยาวชนก็คือถึงแม้เราไม่ได้รางวัล นะครับแต่ว่าเราจะได้วิชาการและประสบการณ์จริงนะครับที่ได้เขียนโปรแกรมนะครับซึ่งจะเป็นการพัฒนาเยาวชนของชาตินะครับและผมคิดว่าโครงการแบบนี้จะต้องมีอีกต่อไปนะครับในนามของสมาคมอากาศยานไร้คนขับแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับก็จะสนับสนุนนะครับแล้วก็เป็นแรงผลักดันอันนึงให้กับเยาวชนนะครับแล้วก็บุคลากรของประเทศชาติในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต่อไปครับขอบคุณครับครับขอบคุณท่านกิติทัศน์ครับผมจาก Space Up นะครับก็เราค่อนข้างดีใจนะครับที่ได้เห็นน้องๆตั้งแต่เด็กๆจนถึงระดับมหาลัยที่มาร่วมงานนี้แล้วก็พัฒนาศักยภาพตัวเองให้เห็นตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันแข่งวันสุดท้ายนะครับก็ยินดีกับน้องที่ได้รางวัลด้วยนะครับแต่น้องที่ไม่ได้รางวัลก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าจริงๆเราเห็นถึงศักยภาพของเด็กๆทุกคนนะครับซึ่งผมเชื่อว่าน้องๆทุกคนจะเป็นแรงผลักดันในการให้เกิดกิจกรรมอวกาศต่อไปในอนาคตของประเทศแน่นอนนะครับและทาง SpaceApp เองก็มองว่าเราพร้อมจะสนับสนุนทั้งน้องๆคุณครูโรงเรียนนะครับและรวมไปถึงภาคธุรกิจต่างๆที่สนใจเกี่ยวกับอวกาศนะครับให้ได้ไปทดลองอุปกรณ์บนอวกาศจริงๆหรือว่าจะ prelim test ก่อนเพราะนั้นดังนั้นเรามีเซอร์ไพรส์ให้กับน้องๆนิดนึงครับน้องๆทั้ง20ทีมนะครับเรามอบการทดลองบนเครื่อง CryoSat ของ SpaceApp นะครับให้ฟรี7วันให้น้องๆสามารถติดต่อเรามาได้เลยนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับนัทนนท์จาก ATH นะครับเมื่อช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมานะฮะส่วนตัวผมเองมองว่าเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นมากสำหรับเรื่องของอวกาศที่ขับเคลื่อนโดยเยาวชนนะฮะเราได้เห็นงานชิ้นงานวิจัยของเด็กไทยเนี่ยได้ถูกส่งขึ้นไปทดลองบนสถานีอวกาศนานาชาติโดยความร่วมมือของสวทช.แล้วก็ JAXA นะฮะเราได้เห็นงานต่างๆเยอะแยะมากมายที่ทำโดยเยาวชนรวมถึงตัวงานนี้เองด้วยนะฮะแล้วก็รวมถึงแม้กระทั่ง SpaceTH เองเราก็หวังว่าเราจะเป็นเสียงหนึ่งของเยาวชนในการทำงานด้านอวกาศเพราะอะไรครับเพราะว่าเรามองว่าพวกเขาหรือว่าเยาวชนเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยเราไม่ต้องรอให้มีผู้ใหญ่มาบอกว่าต้องทำอันนี้เรามองเห็นโอกาสที่อยู่ในอนาคตด้วยตัวของเราแล้วเราก็วางแนวทางของเราแล้วเราก็เลือกที่จะทำมันโดยที่บางครั้งเราอาจจะไม่ต้องรอให้มีการจัดแข่งขันด้วยซ้ำหรือไม่ต้องรอให้มีผู้ใหญ่มาบอกด้วยซ้ำว่าให้ไปทำอันนี้สิให้ไปแข่งอันนี้สิเราเชื่อว่าน้องๆหลายคนที่เข้ามาร่วมโครงการนี้หลายคนเข้ามาด้วยตัวเองเข้ามาโดยที่เราเห็นโอกาสอะไรบางอย่างสิ่งนี้ฮะทำให้ตัวผมเองเนี่ยเชื่อว่าความหวังของอวกาศไทยนะหรือว่าความหวังของกิจการด้านวิทยาศาสตร์หรือว่าเทคโนโลยีหรือด้านต่างๆในประเทศไทยเนี่ยเราสามารถที่จะไว้ใจเยาวชนรุ่นนี้ได้เราสามารถที่จะไว้ใจเยาวชนเหล่านี้ให้เขาเข้ามาขับเคลื่อนแล้วก็ได้ใช้ไอเดียของเขาได้ใช้เป้าหมายของเขาในการผลักดันงานไม่จำกัดอยู่แค่อวกาศแต่งานวิทยาศาสตร์งานทุกอย่างที่เป็นประโยชน์ทุกด้าน
โดยตัวของพวกเขาเองโดยความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขาเองขอบคุณครับแล้วก็ท่านสุดท้ายนะครับคุณจัญญวัฒน์ครับเป็นเชิญครับสวัสดีครับก็อาจารย์เก่งนะครับจากโรนอะคาเดมี่นะครับก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีล่วงหน้านะครับของทีมที่ทั้งเข้ารอบแล้วก็ทีมที่ไม่เข้ารอบก็ไม่ต้องเสียใจนะครับจากประสบการณ์เองที่เราพาเยาวชนเนี่ยไปชนะเลิศโดรนจากประเทศจีน2016จากสิงคโปร์แชมเปี้ยน2018 2019นะครับต้องขออนุญาตแจ้งว่าการที่คุณชนะเนี่ยเป็นเพียงแค่ก้าวแรกเท่านั้นเองนะครับเพราะหลายคนที่ชนะมานะครับสิ่งที่เราอยากจะฝากไว้ก็คือคุณจะต้องนำประสบการณ์และความรู้เนี่ยไปสร้างอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อคนรอบข้างนะครับไม่ใช่เพื่อตัวคุณเองนะครับหลายครั้งที่เราเจอแชมป์ที่ไปชนะแชมเปี้ยนมานะครับก็จะเกิดคำถามว่าแล้วเรารู้สึกยังไงทุกคนรู้สึกดีใจแต่ว่าความรู้สึกหลังจากนั้นนะฮะมันคือความว่างเปล่าจริงๆนะครับแต่ถ้าเราเอาความรู้ของเรานะครับมาถ่ายทอดให้คนอื่นนะครับง่ายที่สุดก็คือchannel YouTube ทุกวันนี้นะครับเหมือนกับที่เรารับผิดชอบหนึ่งในหน้าที่นอกเหนือจากการเชิญวิทยากรจาก NASA มาหรือว่าให้ความรู้นะฮะก็น้องๆสามารถเอาความรู้ที่ได้จากการแข่งครั้งนี้นะครับอัดเป็นคลิปแล้วก็เผยแพร่ต่อให้คนอื่นๆที่เขาไม่ได้มาแข่งนะครับเนี่ยคือชัยชนะที่ยืนยงจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าคุณชนะครั้งนี้เสร็จนะครับแล้วมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะว่ามันมีการแข่งอีกมากมายแล้วก็ข่าวดีอีกอย่างนึงนะครับก็คือโดรนอะคาเดมี่ของเราได้รับการแต่งตั้งเป็น representative chapter ในการจัดแข่งขัน NASA Space App Challenge 2020นะครับก็ขอเรียนเชิญพาร์ทเนอร์ทุกท่านนะครับเข้ามาร่วมจัดกิจกรรมคล้ายๆกันนี่แหละนะครับเป็นการแข่งขันออนไลน์ปกติเนี่ยครั้งนี้เราก็ประมาณ10กว่าประเทศแต่ครั้งนี้ประมาณ70กว่าประเทศนะครับ20,000กว่านะครับ 20,000 กว่าคนที่เข้าร่วมนะครับเป็นโครงการที่ดีมากนะครับโดยเราเอาความรู้โนว์ฮาวด้านอวกาศด้านภูมิสารสนเทศนะครับมาแข่งในสิ่งที่เรียกว่าแฮกกาทอนนะครับซึ่ง อย่างที่มิสเตอร์โรเบโตที่มาจากNASA ก็ได้เล่าให้ฟังว่าการที่จะไปทำงานในสถานที่ อย่างเช่น NASA เนี่ยไม่ใช่ว่าคุณสมัครไปคุณมีโปรไฟล์ดีๆแล้วคุณจะได้เข้าแต่สิ่งที่จะเป็นใบเบิกทางสำคัญก็คือแม้กระทั่งน้องที่ไม่ได้ชนะการแข่งขันแต่ขึ้นชื่อว่าได้เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้นะครับก็เป็นใบเบิกทางให้คุณเข้าไปร่วมทำงานในบริษัทดีๆในอนาคตได้ยังไงก็ขอฝากไว้ในที่นี้นะครับว่าถ้ายังไงก็ขออย่าหยุดเรียนรู้แล้วก็ทีมที่แพ้ก็เรียนรู้ต่อไปศึกษาหาความรู้นะครับทีมที่ชนะก็นำความรู้ถ่ายทอดให้ทีมอื่นๆนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วขอขอบคุณพาร์ทเนอร์ทุกคนแล้วก็ทางสวทช.นะครับขอบคุณขอบคุณครับและนะฮะผมอยากให้พวกเราที่อยู่ที่นี่ทุกคนนะครับก็เป็นตัวแทนของน้องๆนะครับขอเสียงปรบมือดังๆเพื่อเป็นการขอบคุณหน่วยงานพันธมิตรนะฮะทั้ง7ท่านอยู่บนเวทีนี้ด้วยนะครับครับผมขอบคุณมากนะครับขอเรียนเชิญขอบคุณมากเลยค่ะพักผ่อนทางด้านล่างนะครับเดี๋ยวเราร่วมลุ้นไปด้วยกันนะใช่ค่ะดาราดูสิเห็นไหมน่าชื่นใจไหมครับแล้วมีของขวัญให้เด็กๆด้วยอ่ะใช่ๆแล้วเป็นปีแรกนะครับโอ้โหแสดงถึงความรวมน้ำจิตน้ำใจนะฮะแล้วก็พละกำลังที่จะสนับสนุนเยาวชนไทยนะครับมีผู้ใหญ่ใจดีที่ open minded ที่เปิดกว้างทางด้านความคิดแล้วก็มีเด็กที่กล้ามีเด็กรุ่นใหม่นะคะที่เข้ามาร่วมกับเราเนาะนะครับทีนี้เริ่มอยากรู้แล้วว่าตอนเขาแข่งขันกันเนี่ยเขาแข่งกันยังไงกติกาเป็นยังไงตัดสินกันยังไงใช่ค่ะเราเป็นคนนอกงี้เราขอเรียนเชิญดร.นำชัยนะคะชีววิวัฒน์ค่ะผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์นะคะจากสวทช.ค่ะบรรยายสรุปภาพรวมของการแข่งขันโครงการ SRPC 2020นะคะในรอบคัดเลือกค่ะแล้วก็รอบรองชิงแชมป์ค่ะครับช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยนะครับขอบคุณ MC นะครับก็ก่อนที่จะพูดถึงผลตัดสินนะครับว่าใครได้รางวัลอะไรบ้างก็จะสรุปภาพรวมนิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยโครงการ SRPC 2020ของเราเนี่ยเราทำอะไรไปยังไงบ้างกว่าจะมาถึงวันนี้นะครับเริ่มแรกนะครับโครงการเนี่ยเราได้รับเชิญนะครับจาก JAXA นะครับบอกว่ามีโครงการที่น่าสนใจมากจะเป็นการแข่งขัน Space Flying Robot ถามว่าทางประเทศไทยเนี่ยมีใครสนใจจะ
เป็นตัวแทน organize โครงการนี้หรือไม่นะครับเราก็เสนอตัวทันทีอย่างไม่มีลังเลนะฮะเราทำงานกับ JAXA ในโครงการต่างๆมาเนี่ย10กว่าปีแล้วนะครับฉะนั้นโครงการนี้ไม่ใช่โครงการแรกที่เราเริ่มทำนะครับโครงการ Space Flying Robot Programming Challenge 2020เนี่ยเป็นการแข่งขันการเขียนโปรแกรมการเขียนโปรแกรมหรือโคดดิ้งเนี่ยเป็นความสามารถซึ่งพูดกันเยอะนะครับว่าจะเป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับเด็กรุ่นใหม่ซึ่งจะเอาไปใช้ประโยชน์จะมีงานซึ่งจบแล้วไปรองรับอยู่เยอะแยะทีนี้ในโครงการนี้ก็จะแข่งขันเรื่องนี้กันโดยเป็นการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมหุ่นยนต์ Astro B นะครับซึ่งอยู่ในใช้งานจริงอยู่ในสถานีอวกาศนานาชาตินะครับโดยทีมชนะเลิศเนี่ยรางวัลก็คือจะได้เป็นตัวแทนสไลด์เคลื่อนบ้างเนาะรอสไลด์ขยับไม่ค่อยขยับเลยทีมชนะเลิศจะเป็นตัวแทนประเทศไทยนะเข้าไปแข่งขันคีโบโรบอทโปรแกรมมิ่งชาเลนจ์นะครับที่ศูนย์นาวกาสึคุบะประเทศญี่ปุ่นในราวเดือนกันยายนของปีนี้นะครับก็ช่วยกันภาวนาให้สถานการณ์โควิดมันผ่านพ้นไปด้วยดีแล้วสามารถไปมาหาสู่กันได้นะครับน้องๆจะได้ไปแข่งเห็นหน้าเห็นตากันไม่งั้นอาจจะต้องมีแผน2ซึ่งอาจจะต้องเป็นการแข่งทางไกลซึ่งความตื่นเต้นก็อาจจะน้อยลงอีกนิดหนึ่งนะครับโดยปีนี้จะมี6ประเทศด้วยกันที่เข้าไปร่วมแข่งนะครับมีออสเตรเลียอินโดนีเซียญี่ปุ่นสิงคโปร์ไต้หวันแล้วก็สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับสไลด์ขยับเร็วความสำคัญเนี่ยของการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศก็คือจะมีการถ่ายทอดสดไปทั่วโลกนะครับและการแข่งขันจะเป็นการบังคับจริงๆบังคับ Astro B ที่อยู่ในสถานีอวกาศจริงๆฉะนั้นน่าตื่นเต้นมากนะครับสำหรับประเทศไทยนะครับท่านรองผู้อำนวยการสวทช.ได้กล่าวถึงไปแล้วว่ามีทีมเข้ามากมายถึง151ทีมนะครับจุดที่ผมว่าน่าสังเกตขอตั้งเป็นข้อสังเกตนิดนึงก็คือว่าในระดับมัธยมปลายเนี่ยเวลาเราจัดการแข่งขันอะไรพวกนี้จะมีผู้เข้าร่วมเยอะมากเป็นพิเศษนะครับทุกครั้งจะมีลักษณะเป็นอย่างนี้แต่ว่าในการแข่งขันเนี่ยเนื่องจากไม่มีการแบ่งระดับเราได้รับคำแนะนำมาว่าน่าจะแบ่งระดับเพราะเหมือนการชกแบบไม่จำกัดรุ่นเนี่ยพวกรุ่นเล็กจะเสียเปรียบหน่อยก็แต่น่าดีใจข้อสังเกตข้อที่สองก็คือว่าเรามีทุกระดับจริงๆจนถึงระดับประถมศึกษามี3ทีมเข้ามาแล้วทำได้ดีซะด้วยนะครับข้อเสนอว่าให้ไปเสนอกับทางแจ็คซ่าเดี๋ยวเรารับไปเราจะพยายามดูว่ามีโอกาสไหมที่จะแบ่งระดับให้มัธยมกับประถมนี่แยกกันจะได้มีโอกาสที่ประถมจะได้ไปแข่งที่สุคุบะเซ็นเตอร์ด้วยนะครับผู้เข้าแข่งขันในรอบสุดท้ายกล่าวไปแล้วนะครับจากตัวเลขจะเห็นว่าประเทศไทยเราเยอะที่สุดนะครับแต่แน่นอนเนื่องจากเหตุปัจจัยมันต่างกันเยอะแยะนะครับเรื่องจำนวนประชากรเรื่องการเข้ามารับหน้าที่เป็นออร์แกไนเซอร์ของประเทศซึ่งเข้ามาไม่พร้อมกันซะทีเดียวนะครับทำให้หลายประเทศก็มีจำนวนทีมไม่เยอะนักนะครับอย่างสิงคโปร์เนี่ยเล็กมีสมัครมาแค่3ทีมนะครับในขณะที่ของเราเนี่ยเยอะที่สุดก็เป็นนิมิตหมายอันดีว่าเด็กไทยเนี่ยสนใจเรื่องโคดดิ้งแล้วก็เชื่อมั่นในความสามารถตัวเองพอที่จะสมัครเข้ามาแข่งนะครับสไลด์ต่อครับผมสไลด์นี้จะให้ดูนะครับว่าในการวางแผนเขียนโคดดิ้งเนี่ยโจทย์ปัญหาเนี่ยเขาตั้งได้น่าสนใจมากนะครับเขาบอกว่ามันเกิดมีรูรั่วในสถานีอวกาศแล้วจำเป็นจะต้องใช้ยาน Astro B ไปใช้เลเซอร์เนี่ยเพื่ออุดรอยรั่วแต่ว่าต้องเขียนโปรแกรมให้มันทำงานได้ดีที่สุดภายใต้เงื่อนไขนะครับว่ามันเกิดอุบัติเหตุอย่างนี้ทำให้ได้เร็วที่สุดยิงเลเซอร์ให้แม่นยำที่สุดโดยไม่ทำให้รูมันกว้างขึ้นอีกซึ่งพวกนี้เป็นข้อแม้ซึ่งไม่ง่ายเลยนะครับแต่น้องๆก็ทำกันได้ดีมากนะครับถัดไปครับการแข่งขันเนี่ยหลังจากเราเพรสรีลิสไปวันที่24กุมภาเนี่ยก็เริ่มรับสมัครนะครับจากนั้นผู้ที่สมัครเข้ามาน้องๆที่สมัครเข้ามาก็จะได้รับพาสเวิร์ดนะครับก็ไปลองใช้โปรแกรมซิมูเลชันวันที่26พฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นครั้งแรกที่เราให้ส่งไฟล์โปรแกรมเข้ามานะครับกรรมการก็คัดเลือกนะครับจนได้วันที่8มิถุนายนเนี่ยเราก็ได้
20ทีมสุดท้ายก็มานะครับส่วนวันที่10เนี่ยเพื่อให้มั่นใจว่าผู้เข้าแข่งขันเป็นตัวแทนของประเทศได้รางวัลที่ได้รางวัลชนะเลิศเป็นตัวแทนไปเนี่ยมีความพร้อมจริงๆพร้อมทั้งด้านการเขียนโปรแกรมและการสื่อสารนะครับมีความรู้ความเข้าใจในภาษาอังกฤษนะครับและสามารถถ่ายทอดความคิดตัวเองได้ดีเนี่ยเราจึงจัดสัมภาษณ์ขึ้นอีกนะครับแต่ว่าแน่นอนคะแนนมันอิงกันทั้งสองส่วนโดยเฉพาะการเขียนโคดดิ้งนะครับทีนี้สุดท้ายละก็จะไล่รายชื่อให้ฟังนะครับสำหรับน้องๆที่เข้าร่วมนะครับแต่ว่าเนื่องจากบางชื่อบางทีมก็ผมอาจจะอ่านผิดได้นะครับเพราะว่าอ่านแล้วก็งงๆว่าชื่ออะไรกันแน่นะครับก็จะขอไล่ไปถ้าอ่านผิดต้องขออภัยนะครับทีมแรกนะครับทีม API Development นะครับจากโรงเรียนศาสตร์ที่สถาบันการจัดการปัญญาพิวัฒน์นะครับถัดมาเป็นทีม Astrobot นะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็ทีมอะตอมไทยแลนด์นะครับจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ชลบุรีนะครับชื่อยาวมากเลยต่อไปทีม BFST นะครับสถาบันโคเซนแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังนะครับยาวอีกแล้วครับทีมต่อไปครับทีม Destiny จากโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทยเยอรมันนะครับทีม Dragon จากบูตูบักคารามนะครับไม่แน่ใจอ่านถูกหรือเปล่าแล้วก็ Angro Singapore International School นะครับแล้วก็โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์อันนี้มากันคนละที่เลยพันหนึ่งกำลังกันมานะครับเป็นอเวนเจอร์กันทีเดียวทีมต่อไปครับ GMG จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์นะครับทีม Gossines นะครับจากโรงเรียนสัทธาสมุทรทีม Hash Hub นะครับจากโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีนะครับทีม Intention X นะครับโรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลานะครับทีม KMIDS 13นะครับจากโรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้าทีม Written EN นะครับจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับทีม Made in Heaven นะครับจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยตรังนะครับทีม Malinking Gong น่าจะชื่อนี้นะฮะโรงเรียนกำเนิดวิทย์นะครับทีม NPJ Product โรงเรียนวิทยานุกูลนารีนะครับทีม PPC โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์นะครับทีมสวัสดีครับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูลกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับทีม STEM Studio ภูเก็ตจากโรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติภูเก็ตนะครับโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ตรุ่นจิ๋วมากเลยนะครับทีม TED Thailand นะครับโรงเรียนเซนคาเบรียนทีม One Space Y นะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใครจะเป็นทีมชนะเลิศเดี๋ยวคงรู้กันแต่ว่าต้องบอกว่ากรรมการตัดสินแล้วประทับใจมากๆนะครับเลยมีการเพิ่มรางวัลนะครับจากเดิมที่จะมีรางวัลชนะเลิศและรองแล้วก็มีรางวัลเสริมด้วยเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะมีรางวัลอะไรเพิ่มเติมเข้ามาขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะดร.ลำชัยค่ะขอบคุณครับโอ้โหเป็นยังไงบ้างดูแล้วที่น่าชื่นใจมากกว่าจำนวน20ทีมที่เข้ารอบนะครับลองสังเกตดูการกระจายตัวของทีมที่ได้รับคัดเลือกเข้ามา20ทีมสุดท้ายมาจากทั่วประเทศเลยทีเดียวมาจากทั่วประเทศเลยนะครับไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเป็นภูมิภาคไหนภูมิภาคหนึ่งโดยเฉพาะนะครับความสามารถของเด็กไทยเนี่ยกระจายทั่วประเทศไปหมดเลยนะครับที่ชอบอีกอย่างนึงคือชื่อนะใช่ไหมชื่อที่น้องๆตั้งหลายชื่อนี่โอ้โหแล้วก็สมาชิกในทีมก็เหมือนกันบางทีก็ไม่ได้อยู่ที่เดียวกันใช่ค่ะก็มารวมตัวกันแล้วก็เข้าแข่งขันเป็นทีมเดียวกันนะครับดังนั้นอย่างที่บอกว่าเป็นกำลังใจให้หมดแหละทุกทีมนะครับนี่ยังยิ้มไม่หุบเลยนะชอบอ่ะฝ่าฟันมาได้จนถึงจุดนี้เดี๋ยวต้องติดตามชมแต่เมื่อกี้นะครับเราฟังเรียกได้เต็มปากเลยว่าที่อยู่ในที่นี้นี่คือพี่ของน้องๆทั้งนั้นนะฮะให้ความเห็นกันไปก็เยอะแล้วยังไม่รู้เลยว่าน้องๆที่เขาเข้าแข่งขันกันเนี่ยเขารู้สึกยังไงบ้างและยิ่งโดยเฉพาะแข่งขันก็อยู่ในช่วงที่สถานการณ์ใช่ไหมมีการแพร่ระบาดของโควิดนะเออเขาทำยังไงทำงานกันเป็นทีมกันยังไงอยากรู้ไหมอยากฟังค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดู VTR พร้อมๆกันครับThank you.
ใจเองได้เห็นได้อะได้โค้ดดิ้งอย่างดึงได้โค้ดดิ้งอย่างเช้าอะไรพวกนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ชอบนะครับสิ่งที่ชอบแล้วก็ได้เจอแบบคนเก่งในกลุ่มไลน์ออฟฟิเชียลก็เห็นว่าประเทศไทยมีแบบโคตรเยอะเลยก็แสดงว่าคู่แข่งก็มีเยอะเลยต้องมีพัฒนาเองแล้วอะไรแบบนี้ครับก็ขอบคุณครับครับผมและนี่คือโฉมหน้า20ทีมสุดท้ายนะครับที่เข้ารอบมานะครับกับโครงการ SRPC 2020นะครับไม่ผิดละชื่อทีนี้ถูกแน่นอนนะครับผมก็เข้ามาสู่ในช่วงที่ทุกคนรอคอยกันเลยดีกว่านะครับช่วงเวลาแห่งความระทึกใจแล้วก็ถือเป็นไฮไลท์ของงานในวันนี้เลยนะครับก็คือการประกาศผลรางวัลการแข่งขันนะครับว่าน้องๆ20ทีมเนี่ยตอนนี้ที่ทั้ง20ทีมสแตนด์บายออนไลน์กับพวกเราในขณะนี้กำลังตื่นเต้นอยู่อยากรู้แล้วก็อย่างที่เมื่อกี้พี่ๆบอกว่าโอ้โหกรรมการเนี่ยลำบากใจจนจะต้องเพิ่มรางวัลให้เป็นพิเศษเลยล่ะจะจำนวนเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับผมแล้วนะตอนนี้นะคะที่บอกว่าเพิ่มรางวัลมาทั้งหมดเราก็มี8รางวัลด้วยกันนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะเรามารางวัลแรกเลยรางวัลแรกนะคะเป็นรางวัลนำเสนอดีเด่นนะคะขอเรียนเชิญคุณปราณปรียาวงศานะคะผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดองความรู้จิสต้านะคะช่วยประกาศผลรางวัลค่ะครับเรียนเชิญประกาศผลรางวัลบนเวทีเลยนะครับทั้ง20ทีมน่าจะใจจดใจจ่อนะฮะไลน์ตามเพื่อนด่วนเลยให้มาเป็นประจักษ์พยานมาเป็นกำลังใจให้นะฮะด้วยกันนะครับลุ้นกันอยู่ตรงนี้นะครับตื่นเต้นเรียนเชิญคุณปราณปรียาครับตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นแทนน้องค่ะสำหรับรางวัลนำเสนอดีเด่นนะคะได้แก่ทีม KMID 13ค่ะKMID 13นะครับผมโอ้ทีมแรกมาแล้วนะครับแล้วครั้งนี้โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้าค่ะค่ะครับเดี๋ยวเราจะคุยกับน้องๆ นะคะเราจะเว็บ X คุยกับน้องๆด้วยนะคะสำหรับสวัสดีครับทีม KMID KMID S 13ใช่ไหมครับครับผมเอาแนะนำตัวเองหน่อยสวัสดีครับคุณนัทเชษฐ์สุวรรณครับผมชื่อเล่นขอชื่อเล่นหนึ่งชื่อคุณน้องคุณนะครับผมเดี๋ยวน้องช่วยเปิดกล้องหน่อยได้ไหมคะให้พี่ๆทางนี้เห็นหน้าน้องๆหน่อยเอาเหมือนกับในรูปเลยโอ้อยู่กันครบเลยนะแหมนี่นั่งแบบว่าแพทเทิร์นเตรียมพร้อมเลยแพทเทิร์นเดียวกันเสียงตกมือกึกก้องนะฮะอยู่ที่นี่นะครับผมเป็นไงครับอยากให้เล่าความรู้สึกให้เราฟังนิดนึงครับกับรางวัลแรกครับรางวัลแรกครับก็รู้สึกภูมิใจในผลงานของเราเป็นไงใช่ครับตอนที่ทำกันเนี่ยใช้เวลาเตรียมตัวกันนานไหมครับเตรียมตัวกันนานไหมครับเตรียมโปรแกรมมาตั้งแต่เราลงโปรแกรมแล้วเราก็แก้โปรแกรมมาเรื่อยๆครับแล้วทั้ง3คนเนี่ยแบ่งหน้าที่กันยังไงครับหน้าที่กันยังไงครับคือส่วนการแบ่งหน้าที่นะครับของผมครับผมหน้าที่ก็กับของผมครับผมรับทั้งการอ่านเอกสารเ
เอเอครับผมก็หน้าที่ในการหาการเดินของเรียกว่าทั้งแบ่งกันหน้าที่กันเป็นทีมนะครับอยากให้พี่ครับพี่ปานปิยาครับสอบถามพูดคุยกับน้องๆนิดนึงครับในฐานะผู้ประกาศรางวัลครับประกาศรางวัลครับที่สอบถามเราก็ตอบตามครับที่เราได้ทำกันเราพูดตามความจริงทำกันบ้านนานไหมครับกันบ้านนานไหมครับพวกผมทำครับผมก็กลับกันผมก็ตั้งแต่เริ่มผมเริ่มครับผมใช้ความจริงเอาชนะใจกรรมการนะฮะกับความทุ่มเทนะครับยินดีด้วยมากๆเลยค่ะยินดีมากๆเลยยินดีอีกครั้งหนึ่งยินดีอีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีครับขอขอบคุณนะครับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญดร.ชัยวุฒิเลิศวรรณสิริวรรณนะคะมาให้รางวัลรางวัลดีเด่นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นค่ะจำนวน2รางวัลค่ะครับผมขออนุญาตประกาศแล้วก็เดี๋ยวเราพูดคุยไปทีละทีมนะครับใช่ค่ะครับเดี๋ยวอาจารย์ชัยวุฒิเริ่มจากทีมที่1ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราคุยกันไปทีละทีมครับรางวัลทีมดีเด่นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทีมแรกนะครับรางวัลทีมดีเด่นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทีมแรกได้แก่ทีมแท็กไทยแลนด์ครับโรงเรียนเซนคาเบียลครับยินดีด้วยครับแท็กไทยแลนด์ครับจากเซนคาเบียลนะครับนี่เป็นทีมแรกนะครับเป็นรางวัลระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับไม่ทราบว่าน้องๆทีมแท็กไทยแลนด์พร้อมอยู่แล้วหรือเปล่าเรารอดูนิดนึงนะครับโอ้โหพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วนะครับเปิดกล้องได้ไหมครับเดี๋ยวช่วยหลีเสียงทางด้านนู้นด้วยนะคะสวัสดีครับโอ้โหมอต้นนี่มออะไรครับเนี่ยป.6ครับป.6โอ้โหพี่ๆตบมือให้ใหญ่เลยสุดยอดเลยวันนี้เป็นตัวแทนของทีมใช่ไหมครับใช่ครับอยู่กันหลายคนแนะนำชื่อเล่นกันสักนิดนึงครับตอนนี้ทางดร.ชัยวุฒินะครับเป็นผู้ประกาศรางวัลนะครับให้น้องๆเป็นทีมแรกนะครับแนะนำชื่อเล่นกันสักนิดนึงรีไมค์ให้พี่ด้วยนะครับเดี๋ยวเสียงมันกล้องนะครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธนกรวัฒนธนการนะคะชื่อเล่นชื่อแทนครับน้องแทนนะครับแล้วมีเพื่อนๆในทีมอยู่ด้วยอีกไหมครับผมชื่อเด็กชายจักรพัฒน์จึงรัตนพงศ์สงครับชื่อเล่นชื่ออู๋ครับครับผมชื่อเด็กชายธนิสมุ่นครับชื่อเล่นชื่อ EQ ครับครับผมขอแสดงความยินดีด้วยนะครับตอนนี้ให้พูดคุยกับดร.ชัยวุฒินิดนึงครับดร.ชัยวุฒิครับต้องชื่นชมจริงๆนะยังเป็นรุ่นเล็กเลยต้องถามน้องๆหน่อยว่าแล้วรู้สึกยังไงที่เราคิดว่าเราจะต้องมาแข่งกับพี่ๆรุ่นใหญ่รุ่นมัธยมปลายหรืออายุมากๆกับเราในขณะที่เราก็ได้รางวัลด้วยเนี่ยตอน3คนมารวมทีมกันเนี่ยกังวลกลัวไหมหรือคิดว่าเราเจ๋งแอบกังวลนิดนึงครับกังวลแล้วทำยังไงครับรู้ว่าต้องแข่งกับพี่ๆเขาต้องทำอะไรเพิ่มบ้างก็ต้องพยายามขึ้นเยอะเลยครับก็คือเราต้องแข่งกับพี่ๆอีกหลายคนมากเลยครับคืออย่างที่บอกครับในตัวทีมของประเทศไทยครับมีอยู่ทั้งหมด151ทีมเราต้องแข่งกับอีก150ทีมเราต้องพยายามให้มากครับครับแล้ว วิธีการที่บอกเราพยายามเนี่ยเราไปหาความรู้จากแหล่งไหนอะไรยังไงครับแชร์ให้เพื่อนๆฟังหน่อย
จะมี Google ครับแล้วก็ในไกด์บุ๊กแล้วก็ Programming Manual ครับโหเด็กมากเลยอ่ะมีผู้ใหญ่ช่วยไหมคะมีครับมีคนซัพพอร์ตเนาะเป็นอาจารย์เป็นอาจารย์หรือเป็นอะไรบอกชื่อหน่อยจะได้ขอบคุณท่านอาจารย์ที่ช่วยเทรนเราหน่อยฮะเป็นรุ่นพี่ครับเป็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนนะครับครับอยู่คนละโรงเรียนอยู่คนละโรงเรียนกันด้วยนะครับผมงั้นก็แสดงความยินดีด้วยนะครับบอกชื่อทีมอีกทีนึงอ่ะบอกพร้อมๆกัน3คนชื่อทีมอะไรครับแท็กไทยแลนด์นะครับขอเสียงปรบมือให้แท็กไทยแลนด์อีกทีนึงขอบคุณมากยินดีด้วยนะครับน้องๆโอ้โหดูสิทีมแรกนะฮะน่ารักจังเก่งมากเลยอาจารย์ชัยวุฒิครับแต่เรายังมีอีกหนึ่งรางวัลนะครับทีมแรกนี่หน่อยกักตัวจนน้ำหนักขึ้นหมดทำกันบ้านหนักนะฮะทำกันบ้านหนักว่าตั้งใจเขียนโค้ดอย่างเดียวเลยนะครับต่อไปก็รางวัลทีมดีเด่นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทีมที่สองนะครับได้แก่ทีมฮัชฮับครับโรงเรียนพงมานุสรจังหวัดเพชรบุรีครับโอ้โหฮัชฮับครับจังหวัดเพชรบุรีนะคะสวัสดีครับทีมน้องๆจาก Hush Hub ครับสวัสดีครับเดี๋ยวช่วยเปิดกล้องด้วยนะคะเปิดกล้องได้ไหมได้ครับเอาเลยครับแนะนำตัวเองนิดนึงสวัสดีครับผมชื่อนายสุริพงษ์พงษ์วัฒน์พันธ์นะครับอยู่โรงเรียนพงษ์อนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีครับก็อยู่ที่เป็นหัวหน้าทีมนะครับครับครับผมตอนนี้นะครับพี่อยู่กับทางอาจารย์ชัยวุฒินะครับเป็นผู้ประกาศรางวัลนะครับอยากให้อาจารย์ชัยวุฒิคุยกับน้องๆทีมฮัชฮับสักนิดนึงครับน้องๆเตรียมตัวยังไงครับเนี่ยอ๋อวันนี้มาเป็นตัวแทนคนเดียวใช่ไหมครับน้องเพื่อนอีก2คนไม่ได้ร่วมด้วยใช่ไหมไม่ได้มาร่วมงานนี้อ๋อแต่ว่าไม่เห็นที่ทีมงานยังมาครับร่วมลุ้นอยู่ในระบบออนไลน์เนาะเราเป็นตัวแทนเนาะครับครับน้องๆทั้ง3คนนี้ถือว่าเป็นโรงเรียนที่อยู่ทางต่างจังหวัดนี่น้องๆคิดว่าน้องๆมีการเตรียมความพร้อมหรือมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบจากโรงเรียนในเมืองใหญ่ๆหรือในกรุงเทพยังไงครับหรือว่าเราก็คิดว่าเราก็ไม่แตกต่างอาจจะไม่แตกต่างครับเพราะว่าแต่ละที่ก็น่าจะเหมือนกันครับความสามารถน่าจะไม่ต่างกันมากครับไม่หวั่นเกรงนะลงไม่ว่าเราจะไม่ได้อยู่ในกรุงเทพแต่อินเทอร์เน็ตเราเร็วเท่ากันใช่ไหมใช่ครับผมใช้ดีไหมแล้วทีมเรามีพี่ๆช่วยซัพพอร์ตไหมคะก็มีเรื่อง iOS คนเดียวครับผมเรื่องร้อนครับที่เหลือก็หาเองครับหาเองเก่งมากเลยอ่านเองด้วยนะอ้าวงั้นเล่าที่มาสักนิดนึงHush Hub เนี่ยชื่อนี้มาอย่างไรครับเนี่ยคือชื่อทีมก็คือคำว่า Hush เนี่ยแปลว่าความเร่งรีบครับผมเกิดคำว่าครับแปลว่าศูนย์รวมครับคำความหมายรวมก็คือแปลว่าศูนย์รวมความเร่งรีบครับแสดงว่ารีบจับมือกันมาสมัครโครงการใช่ไหมครับผมครับผมงั้นก็อาจารย์ชัยวุฒิมีอะไรสอบถามน้องๆอีกไหมครับก็ยินดีด้วยนะครับน้องครับขอบคุณครับครับผมขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณอาจารย์ชัยวุฒิด้วยนะครับเอาเสียงปรบมือให้อีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณค่ะฮัชฮับนะครับกับรางวัลดีเด่นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับผ่านกันไปแล้วตอนนี้ได้รางวัลไปแล้ว3ทีมนะค่ะนะครับผมมาถึงรางวัลต่อไปของเรากันเลยดีกว่านะครับเป็นรางวัลดีเด่นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับซึ่งแน่นอนเราก็มี2รางวัลเช่นเดียวกันนะครับผมเรียนเชิญนะครับผู้ที่จะมาประกาศรางวัลเป็นดร.นำชัยชีววิวัฒน์ครับผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์ของสวทช.ครับเรียนเชิญพี่นำชัยบนเวทีครับนี้เราจะมาประกาศรางวัลแรกก่อนนะคะ
เซอร์ไพรส์คนประกาศเลยนะไม่ได้บอกกันก่อนเลยนะสำหรับรางวัลทีมดีเด่นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทีมแรกได้แก่ทีม Intention X ครับ Intention X ครับนี่ขอเสียงปรบมือด้วยนะครับโอ้โหมาหล่อๆทั้งนั้นเลยนี่มาเลยนะฮะเป็นอารมณ์ของการโคดดิ้งเป็นอย่างนี้นี่เองนะฮะตอนนี้ใครอยู่กับเราบ้างครับ Intention X ครับสวัสดีครับเปิดกล้องด้วยนะสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวเองสักนิดนึงครับแล้วเดี๋ยวเราให้พูดคุยกับทั้งพี่นำชัยนะครับดร.นำชัยครับสวัสดีครับผมนายชนพัฒน์จติกุลรัตน์ครับมาจากทีม Intention X ครับครับโอ้ยหน้าตาหล่อมากเลยหน้าตาคล้ายๆคีย์บอร์ดเลยนะเนี่ยกล้องเตี้ยไปนิดเห็นแค่คอขยับกล้องได้ไหมคะขอยนโฉมหน้าหล่อๆของน้องหน่อยนี่หล่อขึ้นหล่อขึ้นสอบถามนิดเดียวอยากรู้ว่าทั้ง3คนเนี้ยสนใจเรื่องโคดดิ้งอยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่ามีใครเพิ่งมาเริ่มสนใจตอนอยากจะเข้าแข่งอันนี้เพิ่งมาเริ่มสนใจครับแล้วก็เป็นมือใหม่กันทั้งหมดเลยครับโอ้เก่งมากเก่งมากเลยเอาแล้วเล่าที่มาของการรวมทีมนิดนึงครับมารวมกันได้ยังไงครับ3คนเนาะตอนแรกอ่ะได้ข้อมูลมาจากครูครับแล้วก็พวกเราก็หาคนที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับอวกาศมาก็เลยได้มา3คนนี้ครับอยู่ห้องเดียวกันแหละครับต่างห้องครับต่างห้องกันด้วยนะครับพี่นำชัยครับช่วยกันทำหรือว่าแบ่งงานกันฮะอันนี้ช่วยกันทำแล้วก็แบ่งงานด้วยครับครับกับโจทย์ปัญหาที่ได้รับนะครับเห็นบอกว่าต้องบังคับหุ่นยนต์ใช่ไหมแล้วก็เป็นสถานการณ์จำลองว่าเกิดปัญหาในอวกาศแล้วต้องไปแก้ไขความรู้สึกตอนที่ได้โจทย์อันนี้มันยากมันง่ายยังไงครับอยากแชร์ให้ฟังหน่อยครับก็อยากใช้ได้ครับยากใช้ได้เลยเนาะแค่นี้นะนะครับโอ้มันยากเพราะไม่เคยลองก่อนมาทำโจทย์นี้ต้องไปลองเขียนอะไรยังไงกับโจทย์อื่นๆมาก่อนบ้างไหมครับก็ไปเอาไลบรารีจากในพวกเว็บมาครับแล้วก็มาปรับปรุงนะครับตอนส่งในตัวโค้ดมาเนี่ยถามตรงๆเลยมีความมั่นใจสักกี่เปอร์เซ็นต์ว่าจะเข้ารอบหรือได้รางวัลกับเขาเนี่ยก็ตอนแรกก็หวังไว้ 80% โอ้หวังสูงนะเก่งครับเก่งครับผมงั้นขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ Intention X ครับนะครับขอเสียงปรบมือด้วยนะครับเพื่อนๆได้ยินอยู่เนาะอยู่กันครบนะครับก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะครับไปถึงรางวัลที่2เลยครับพี่นำชัยครับครับรางวัลทีมดีเด่นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทีมที่2ได้แก่ทีม Made in Heaven ครับ Made in Heaven ครับมี1สาวมาแล้วจู่ๆไหนๆจากโรงเรียนอะไรครับเนี่ยสวัสดีครับ Made in Heaven ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเปิดกล้องให้เราชมหน่อยค่ะสวัสดีครับเห็นไหมครับเดี๋ยวแนะนำตัวเลยนะคะทีมนี้เป็นทีมผสมด้วยนะใช่มีหนุ่มๆ2คนมีสาวๆ1คนนะครับอยู่กันครบไหมครับ3คนเลยไหมมีกันอยู่2คนครับครับแนะนำตัวเลยค่ะชื่อน้องอะไรคะสวัสดีครับชื่อกนพงษ์พานิชนะครับชื่อเล่นชื่อเติร์ดมาจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยตรังครับสวัสดีครับผมนายโชนาทัพสุขเกณฑ์นะครับจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเชียงรายครับจากเชียงรายด้วยคนละที่ด้วยพี่ดำชัยมีอะไรคุยกับน้องก่อนไหมครับโอ้นี่แท็กทีมไกลมากเลยนะรวมทีมกันได้ยังไงรู้จักกันตอนไหนเนี่ยครับคือก่อนหน้านี้ครับทางกลุ่มของโรงเรียนเรามีการจัดแข่งเขียนโปรแกรมแบบแฮกเกอร์ทอนครับก็เราก็ได้มีโอกาสไปเจอในงานนั้นแล้วก็ได้สนิทสนมแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ขึ้นมาตั้งแต่ตอนนั้นครับก็เรียกได้ว่าสนิทตั้งแต่การแข่งขันก่อนเลยครับโอ้นี่เป็นทีมล่ารางวัลเหมือนกันสุดยอดมากเลยครับพี่ตอนสมัยผมฮะ
จัดอย่างนี้มีแต่กีฬาสีฮะแข่งกินมาราธอนอะไรอย่างนี้นะโอเดี๋ยวนี้เขาแข่งเฮกาธอนกันแบบว่าโอ้โหข้ามจังหวัดข้ามอะไรอย่างนี้กันเลยทีเดียวก่อนงานนี้นี่มีแข่งอะไรมาเยอะมากไหมแข่งสักกี่หนแล้วเนี่ยของผมกับเพื่อนคนนี้นะครับเคยแข่งเฮกาธอนมาครั้งนึงครับแล้วก็ได้ไปแข่งที่ญี่ปุ่นเหมือนกับคล้ายๆกับโครงการนี้นะครับก็คือครับตัวแทนประเทศไทยไปแข่งที่ญี่ปุ่นครับก็แข่งที่ปีนี้เป็นที่ประเทศไทยแต่ปกติจะพาไปที่ญี่ปุ่นครับก็ไปได้แชมป์มาครับโอ้เก่งมากเก่งมากยินดีด้วยเก่งจริงจะเอาดีทางนี้ต่อไปไหมจะเรียนสายตรงด้านนี้เลยไหมไปด้านนี้ต่อแน่นอนครับเยี่ยมเลยมั่นใจมั่นใจนะครับผมเดี๋ยวต้องถามผู้ใหญ่ใจดีนะคะมีทุนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าทุนหาไม่ยากหรอกถ้ามีฝีมือนี่เก่งอยู่แล้วนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็คงเป็นอีกหนึ่งก้าวย่างสำคัญที่จะพัฒนาทีมให้เก่งขึ้นยังรวมทีมกันอยู่นะครับผมนะครับก็เป็นกำลังใจขอบคุณ Made in Heaven มากนะครับขอบคุณมากเลยค่ะยินดีด้วยค่ะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณพี่นำชัยด้วยนะครับค่ะแล้วก็ลำดับต่อไปนะคะเป็นรางวัลทีมรองชนะเลิศนะคะขอเรียนเชิญคุณกุลประภานาวานุเคราะห์นะคะผู้ช่วยผู้อำนวยการสวทช.ค่ะช่วยประกาศผลรางวัลค่ะครับเรียนเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะก่อนจะประกาศรางวัลนะคะต้องเรียนว่ารางวัลที่ผ่านไปเมื่อสักครู่นี้ทั้งหมด5รางวัลนั้นเป็นรางวัลพิเศษเนื่องจากดิฉันวันนั้นได้มีโอกาสอยู่ในที่ประชุมคณะกรรมการที่สอบสัมภาษณ์แล้วก็มีคะแนนรวมที่แข่งขันจากที่ทางโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ทางญี่ปุ่นส่งมาแล้วก็ในส่วนที่เหลือก็จะเป็นการทดสอบที่ทางทีมอาจารย์นำชัยได้บอกแล้วกติกาของเรามีการสัมภาษณ์เพื่อเช็คน้องๆในรอบนี้เนี่ยถือว่าเป็นการแข่งขันครั้งแรกนะคะที่เป็นการแข่งขันแล้วก็เป็นการแข่งขันที่เปิดกว้างมากทุกระดับจะเห็นว่ามีตั้งแต่โรงเรียนนักเรียนเล็กๆนะคะประถมศึกษาจนกระทั่งถึงระดับปริญญาตรีซึ่งค่อนข้างยากในการตัดสินดังนั้นจึงมีรางวัลพิเศษเพิ่มขึ้นมาอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วทั้งหมด5รางวัลที่ผ่านมานะคะก็เป็นที่ประทับใจกรรมการเมื่อสักครู่พิธีกรถามว่ามีทุนไหมนะคะวันนั้นอาจารย์เจ้าพ่อทางด้านเกี่ยวกับโรบอทก็บอกเหมือนกันว่าเรามีรางวัลให้น้องๆบอกว่าให้เดินไปหาอาจารย์ชื่อนี้เลยท่านอาจารย์เข้าใจว่าเป็นอาจารย์กรรมการจากเอทีบอกให้เดินไปหาดร.ชิดเลยนะคะเพราะว่าดูแลเรื่องหุ่นยนต์โดยเฉพาะแล้วก็เด็กๆหลายคนตอบได้ฉะฉานมากนะคะแล้วก็บางคนก็ตอบแบบไม่กลัวเลยพี่ๆนะคะกับอาจารย์คณะกรรมการซึ่งอาวุโสมากแล้วต้องบอกว่าวันนั้นกรรมการเองก็บลายนะคะเพราะว่าตอนนี้เป็นการแข่งขันครั้งแรกเด็กได้รับโจทย์อะไรมาจากทางญี่ปุ่นเราพอทราบนะคะจากกติกาแต่เด็กเขียนโปรแกรมอย่างไรใช้อะไรเขียนมีข้อจำกัดอย่างไรในการที่ไปอ่าน QR code ทั้ง 5-6 ตำแหน่งนั้นจนกระทั่งถึงไปยิงจุดสุดท้ายแล้วก็จะเป็นแต้มคะแนนมาทั้งหมดนั้นเนี่ยกรรมการเรียนรู้จากกลุ่มแรกซึ่งในกลุ่มแรกนั้นพอเรียนรู้จากกลุ่มแรกพอกลุ่มถัดไปเนี่ยกรรมการก็เริ่มง่ายในการที่จะตัดสินต่างๆอันนี้เล่าบรรยากาศให้ฟังนิดนึงเพราะว่าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาจะไม่มีใครเล่าบรรยากาศพอดีพี่ปูอยู่ในบรรยากาศตรงนั้นด้วยก็ก่อนอื่นชื่นชมน้องๆทั้ง20ทีมนะคะที่กำลังนั่งอยู่ทางบ้านแล้วก็นอกเหนือจาก20ทีมมาฟังรุ่นเพื่อนๆด้วยในไลน์กลุ่มที่เราคุยกันก็ถามกันยิงกันทุกวันวันนึงเป็นพันข้อความค่ะเรียนเองก็อยู่ในกลุ่มนั้นด้วยแล้วก็จะเห็นเด็กๆสนใจแล้วก็สอบถามแล้วก็จะรู้จักกันคุยข้ามกลุ่มด้วยเหตุผลทำงานโจทย์เดียวกันนะคะก็ถือว่าเป็นความสนุกสนานและความแปลกใหม่ที่เราได้แข่งในรอบนี้นะคะสำหรับรางวัลทีมรองชนะเลิศนั้นเนี่ยเรามีด้วยกัน2ทีมด้วยกันเรียนขออนุญาตประกาศรางวัลทีมแรกนะคะทีมที่ได้รับรางวัลนั้นมาจากสถาบันโคเซนแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังค่ะทีม BFST ค่ะขอเสียงปรบมือให้น้องๆด้วยค่ะเสียงปรบมือด้วยนะครับสวัสดีครับอันนี้เป็นภาพนิ่งหรือเป็นภาพจริงนะครับสวัสดีครับอยู่กันทั้ง3คนครบทีมเลยหรือเปล่าครับ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 ผมครับสวัสดีนะครับทีม BFST นะครับเดี๋ยวตอนนี้อยู่กับพี่คุณประภานะครับพี่ปูนะครับให้พี่ปูได้พูดคุยกับทีมน้องๆแสดงความยินดีสักนิดนึงครับค่ะแสดงความยินดีด้วยค่ะน้องๆตื่นกันแล้วใช่ไหมคะ
วันนี้คิดว่าได้รางวัลไหมคะจากวันนั้นสัมภาษณ์กับคณะกรรมการกับรู้ผลคะแนนแล้วเนี่ยคิดว่าเราติด1ใน2 3ทีมไหมคะว่าไงเอ่ยลุ้นๆอยู่ครับก็หวังๆอยู่นิดหน่อยรอบแรกคะแนนดีไหมเอ่ยรอบแรกก็ได้เก็บ4ครับก็ผิดหวังนิดนึงตรงที่พยายามสแกนในอาร์ตแต่ว่าสแกนไม่ได้พอรอบหลังเราก็ใส่โค้ดปรับแสงทำให้มันอ่านได้ดีขึ้นครับค่ะบอกคณะกรรมการบอกทางทีมเพื่อนๆหรือกับแขกผู้มีเกียรติได้ไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเกรด C เนี่ยระดับ C นี่ถือว่าได้สูงนะคะเพราะว่าเรายังไม่เห็นน้องๆได้ที่เป็น B เป็น A นะคะ C ก็คือสามารถทำถึงเป้าหมายเท่าไหร่เขาก็จะมีบอกว่าเป็นคลาส C นะคะตอนรอบสุดท้ายที่เข้ามา20ทีมแล้วเนี่ยทำได้ดีกว่าคัดรอบแรกไหมครับลูกกว่าครับเพราะว่าตอนรอบแรกใช่ไหมครับเหมือนว่าก็ใช้ซิมคนละเวอร์ชันกันนะครับแล้วซิมอันแรกมันใช้เวลานานกว่าทำให้เราต้องไปแก้ปัญหาตรงที่แบบว่ามันใช้เวลาเกินแต่ว่าพอเราเห็นผลรอบแรกแล้วเนี่ยครับเวลามันหายลงไปเกือบครึ่งนึงก็เราก็เลยคิดว่าเขาใช้ซิมูเลเตอร์ตัวใหม่ทีนี้เราก็เลยไม่ต้องกังวลเรื่องปัญหานั้นแล้วครับเราก็เลยไปแก้เรื่องปัญหาให้มันอ่าน AR ได้ทุกรอบแล้วก็ยิงเลเซอร์ให้แม่นขึ้นครับเยี่ยมเลยค่ะครับและอยากทราบนิดนึงโอ้โหตอนนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในทีมรองชนะเลิศเลยนะอยากจะให้แชร์ให้พวกเราฟังสักหน่อยว่าต้องทำสักกี่เวอร์ชันเนี่ยกว่าจะได้อัปโหลดส่งกรรมการครับปรับปรุงเยอะไหมนับเป็นเวอร์ชันก็นับไม่ทั่วหรอกครับนับไม่ทั่วเลยนะครับแต่อย่างที่บอกว่าทุ่มเทจริงๆนะครับแก้หน่อยเพราะว่ารอบคัดเลือกถึงแม้ว่าอาจจะได้คะแนนรู้สึกว่าตัวเองได้คะแนนน้อยแต่ไม่ถอยเลยนะครับพอได้เข้ารอบไปก็ปรับปรุงทำงานด้วยกันจนกระทั่งโอ้โหวันนี้มาถึงทีมเป็นทีมรองชนะเลิศเลยนะครับไม่เห็นหน้าค่าตาเพื่อนๆเลยลูกมาครบไหมคะครบครับเพื่อนๆคนอื่นอยู่ไหนหมดหน่อยได้ไหมคะแสดงความยินดีหน่อยได้ไหมคะน้องๆคนอื่นแนะนำตัวเองหน่อยนะคะดีครับผมนายธนันดรปัญญาโสชื่อเล่นชื่อบิ๊กครับมาจากโคเซนเกม ITL ครับครับและอีกท่านหนึ่งล่ะครับครับผมนายรังก้องเก็บมีครับชื่อเล่นชื่อไฟครับครับผมตอนนี้แล้วทั้ง3คนวันนี้ได้รองชนะเลิศแล้ว9ต่อไปยังรวมทีมกันอยู่ไหมครับหรือว่าเล็งเป้าหมายในการแข่งขันอื่นๆไว้มีที่อื่นหรือยังก็จริงๆปีนี้ก็คิดว่าจะไป WRC เนาะแต่ว่าไม่รู้จะจัดหรือเปล่าเพราะว่ามันติดโควิดเนี่ยแต่แสดงว่ายังทำงานด้วยกันต่อนะครับผมครับผมโอเคงั้นฝากนิดนึงได้ไหมคะได้ประสบการณ์อะไรดีๆจากการแข่งขันครั้งนี้ซึ่งถือว่าเป็นการแข่งขันยุคที่เราไม่เคยทำเลยเป็นช่วงโควิดที่มีการแข่งขันแบบออนไลน์ยากไหมครับหรือประทับใจแค่ไหนขอเสียงของเรานิดนึงได้ไหมลูกว่ารู้สึกว่ามันก็ยากเหมือนกันที่เราแบบไม่ได้ไปเจอกันแบบไปนั่งทำด้วยกันอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ใช้คอลหากันแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหาครับก็ทดแทนกันได้ครับก็ได้ฝึกแบบฝึกอ่านไลบรารีฝึกแก้ปัญหาฝึกแก้บั๊กอะไรพวกนี้ด้วยครับครับผมมากเลยนะครับครับยินดีด้วยนะครับ BFST นะครับกับรางวัลรองชนะเลิศครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ปูคุณประภาด้วยครับต่อไปนะคะ may I kindly invite Mr. Asishi, the director of JAXA Bangkok office, please come to the stage to give a token of appreciation to the first runner-up. ครับผมก็เป็นอีกหนึ่งรางวัลทีมรองชนะเลิศนะครับเดี๋ยวคุณอาซูชิจะประกาศผลรางวัลให้พวกเราได้ทราบกันครับค่ะ Well, I would like to introduce the second team for the first runner-up. Yes. I have Embo here. And the name of the team is... Destiny. Team Destiny! นะครับผม Engineering School. Congratulations. ครับผมโอ้โหชมหน้าทีมนะฮะน้องๆทีม Destiny ครับสวัสดีค่ะ
เดี๋ยวเปิดวิดีโอให้เราได้เปิดกล้องให้พวกเราได้เห็นโฉมหน้าผู้รองชนะเลิศนะครับด้วยคนเก่งของเราทั้งหลายสวัสดีครับตื่นเต้นมากกดไม่ถูกเลย นะฮะโอ้โหแสดงว่าต้องทำฝีมือจนกระทั่งพิชิตใจกรรมการได้เพราะว่าเขามีเกณฑ์นะจะต้องทำให้ตัวคำสั่งต่างๆเนี่ยแสดงว่าต้องทำให้เป็นไปได้ด้วยดีเลยนะครับสวัสดีค่ะน้องๆได้ยินไหมคะเปิดไมค์ไหมคะครับลืมเปิดไมค์หรือเปล่าตื่นเต้นจริงๆคุยไปแล้วหลายประโยคเปิดไมค์เสียงเริ่มมาแล้วเปิดไมค์กับกล้องให้เราสักนิดนึงนะครับผมตอนนี้เราอยู่กับคุณอัสชินะครับจากแจ็คซ่านะครับอยากจะพูดคุยกับน้องๆ นะครับแสดงความยินดีด้วยกับรางวัลรองชนะเลิศนะครับที่เป็นหนึ่งในการแข่งขันจาก20ทีมทั้งหมดที่เข้ารอบมาสู่รอบตัดเชือกสุดท้ายนะครับแล้วก็ต้องทำโจทย์ที่บอกว่าต้องเขียนโค้ดโปรแกรมมิ่งให้หุ่นยนต์นะครับไปแก้ไขสถานการณ์ซึ่งเป็นโจทย์การใช้หุ่นยนต์ที่อยู่ในสถานีอวกาศนะครับในการแก้ปัญหาตอนนี้ Destiny ครับได้ยินเสียงไหมครับJust wait for a moment ลองดูกันนะครับ I believe that we want 5G nowครับก็เดี๋ยวเราลองติดตามดูซิว่าเอ๊ะทำยังไงนะต้องแก้ไขกันขนาดไหนค่ะโอ้โหแล้วก็ฝ่าฟันจนมาถึงในขณะนี้นะครับแต่ก็มีเรื่องน่าสนใจมากเลยอย่างที่บอกว่ากิจกรรมแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยนะครับเรามีการแข่งขันในหลายระดับแล้วก็มาแข่งรวมๆกันแต่ว่ากรรมการทุกคนก็บอกแล้วบอกว่าตอนที่ตัดสินเนี่ยไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นของใครทีมไหนจะมัธยมประถมยังไงเนี่ยเราไม่สนใจเราดูที่คุณภาพของโคดดิ้งที่เขียนขึ้นมาแล้วก็ตัดสินจากตรงนั้นนะครับนะสวัสดีค่ะน้องๆเปิดไมค์หน่อยค่ะตอนนี้ทุกคนจ้องน้องๆอยากพูดคุยด้วยมองแวบๆนึกว่าแหมเขามียูนิฟอร์มทีมด้วยนะครับใส่เป็นฮัลโหลสวัสดีครับDestiny ได้ยินไหมครับลองเปิดไมค์เปิดกล้องนะคะน้องบอกเปิดหลายรอบแล้วแหมเราก็อยากให้เวลานะให้น้องๆได้มีโอกาสนะครับแสดงความรู้สึกบ้างเพราะว่าโอ้โหกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้นะครับค่ะน้องพยายามเข้าอยู่นะคะให้เวลากันสักนิดหนึ่งนะครับในระหว่างนี้เข้าใจว่าก่อนหน้าที่จะรวบรวมคะแนนกรรมการเมื่อกี้กรรมการก็บอกไปด้วยส่วนหนึ่งว่าโอ้โหถามกันเข้ามาทุกวันเลยนะครับแต่ก็ต้องให้เวลาหน่อยเพราะว่าแม่จะให้แต่ละคะแนนอ้าวเริ่มมาแล้วสวัสดีครับ Destiny ครับสวัสดีค่ะอ๋ออยู่ด้วยกันหมดเลยฮัลโหลครับได้ยินไหมครับได้ยินแล้วครับผมขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแสดงความยินดีด้วยค่ะตอนนี้ภาพหล่อๆขึ้นมาครบแล้ว3คนนะครับเราอยู่กับมิสเตอร์อัสชิด้วยนะครับเดี๋ยวเราให้ทางคุณอัสชินะครับได้สอบถามทีมน้องๆ นะครับนิดนึงนะครับแสดงความยินดีกับน้องๆ นะครับ please congratulate them oh yes oh congratulations everyone can you hear my voice all right so it took about several months to complete your programming and during theperiod, what was the most things difficult between your team? อะไรเป็นสิ่งที่ยากที่สุดนะคะ เสียงหายไปแล้วลองเขาพูดในไมค์หน่อยค่ะใช่นิดนึงได้ยินครับแต่เสียงจะแตกๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวลองพูดช้าๆลงแล้วก็เสียงดังขึ้นอีกนิดนึงครับภาษาอังกฤษก็ได้ค่ะสู้ลูก I think it was difficult to work as a team is to it's because of the social distancing we cannot work together as much we have to work online and I think that's the most hardest thing for us to work together alright congratulations your accomplishment thank you thank you
Social distancing แต่ไม่เป็นปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวนี้ก็ใช้วิธีการติดต่อออนไลน์กันนะครับอ้าวแล้วถ้าอย่างนั้นตอนนี้นี่คือทีมอยู่ที่เรียนอยู่ที่เดียวกันหมดไหมครับครับเรียนทีมที่เดียวครับห้องเดียวกันด้วยห้องเดียวกันด้วยแล้วอันนี้เป็นการแข่งขันครั้งแรกหรือว่าเคยแข่งขันด้านอื่นๆมาแล้วกับการเขียนโคดดิ้งแบบนี้ครับไม่เคยเขียนโคดดิ้งแบบเกี่ยวๆมาก่อนเลยครับปกติจะทำหุ่นยนต์ครับทำหุ่นยนต์นะครับอยากให้แชร์ความประทับใจหรือประสบการณ์ในครั้งนี้เนี่ยแตกต่างจากการแข่งขันครั้งอื่นของเรายังไงครับเดี๋ยวนะครับเสียงพอดีเสียงขาดหายไปครับได้ยินครับก็ตัวแข่งรอบนี้ก็ค่อนข้างแตกต่างกับตัวแข่งครับเพราะว่าเป็นกระดาษที่เราไม่ค่อยได้จับต้องหรือไม่ค่อยได้เขียนมาบ่อยแล้วก็หนึ่งเราก็ไม่ต้องทำตัวหุ่นแล้วเราไม่สามารถแก้ปัญหาทางเมคานิกได้ครับก็คือต้องดูทางซิมก็คือต้องซิมบ่อยๆอย่างเดียวครับครับแสดงว่าปกติส่วนใหญ่แล้วจะทำทางด้านเมคานิกเนาะแล้วก็ครั้งนี้ก็พิเศษหน่อยเน้นทางด้านโคดดิ้งนะครับก็ถือเป็นการเรียนรู้ประสบการณ์เพิ่มเติมใหม่ขึ้นไปอีกขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับรางวัลรองชนะเลิศนะครับ Mr. Sushi do you have any more questions do you have any more questions no all right thank you very much thank you very much Mr. Sushi นะครับโอเคขอบคุณมากค่ะน้องๆครับค่ะครับผมยินดีด้วยนะครับสุดท้ายและท้ายสุดค่ะรางวัลที่ทุกคนตั้งตารอคอยใช่แล้วนะเมื่อกี้ประกาศไปแล้วทั้งหมดเนี่ย7รางวัลละนะครับแปลว่าจากทั้งหมด20ทีมตอนนี้13ทีมที่เหลือค่ะใครจะเป็นอันดับ1นะครับของการแข่งขันนะครับจริงๆ20ทีมบอกแล้วเก่งทุกคนนะครับเพียงแต่ว่าจะมี1ทีมเท่านั้นที่ทำตามกติกาได้ดีที่สุดครับค่ะกรรมการก็น่าสงสารด้วยนะเพราะว่าต้องเลือกใช่น่าจะลำบากใจนะดูอ้าวงั้นเราเรียนเชิญเลยดีไหมครับค่ะเรียนเชิญดร.จุฬารัตน์ตันประเสริฐนะคะรองผู้อำนวยการสวทช.ค่ะครับขึ้นมาบนเวทีเพื่อประกาศรางวัลชนะเลิศนะครับและแน่นอนทีมที่ชนะเลิศนะครับจะเป็นตัวแทนของเยาวชนประเทศไทยนะครับไปแข่งขันนะครับร่วมกับอีก6ประเทศนะครับในช่วงเดือนกันยายนของปีนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเรียนเชิญครับชันมุกครับรางวัลทีมชนะเลิศการแข่งขัน SRPC 2020นะคะได้แก่ทีม One Space Y โอ้โห One Space Y ครับสวัสดีครับ One Space Y ครับสวัสดีค่ะสมาชิกทีมมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะนี่นะครับสมาชิกมาจาก2สถาบันนะครับน่าจะเป็นเพื่อนๆกันมาโอ้เสียงยังฮ่าอยู่เลยเริ่มละนะเปิดกล้องด้วยนะคะครับผมขอดูชมหน้าผู้ชนะหน่อยครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวมีปัญหาเรื่องครับผมแต่ได้ยินเสียงจากพวกเราชัดเจนนะครับได้ยินเสียงชัดเลยครับชัดเจนแล้วชัดเจนเลยนะครับประกาศชื่อไม่ผิดแน่นอนนะครับยินดีด้วยนะครับตอนนี้ครับครับพี่อยู่กับดร.จุฬารัตน์นะครับครับเดี๋ยวให้อาจารย์แสดงความยินดีกับน้องๆแล้วก็พูดคุยกับน้องๆสักนิดนึงนะครับถ้าเปิดกล้องวิดีโอได้รบกวนช่วยเปิดให้เราด้วยนะครับผมอยากเห็นหน้าเดี๋ยวยินเนอร์เอ้ยเดี๋ยวทันจะทันครับผมเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวให้อาจารย์สอบถามได้เลยครับรอหน้าสักนิดหนึ่งนะครับแหมได้แล้วโอ้โหอยู่บ้านสวนด้วยยินดีด้วยนะคะกับผู้ชนะเลิศนะคะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะสอบถามความรู้สึกกันนะคะตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างคะพูดยากเลยครับเหมือนตอนนี้นั่งกันอยู่ที่ท่าน้ำอยากจะโดดลงไปเลยครับ
กระโดดลงน้ำใช่ไหมเดี๋ยวพูดคุยกับเราเสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวก็โดดลงไปได้ตอนที่เริ่มสมัครนะคะสนใจแล้วก็เห็นประกาศเห็นประชาสัมพันธ์แล้วสมัครเนี่ยเนื่องจากอะไรอะคะมีความแบบมีอะไรที่แบบสะกิดใจเรามีพื้นฐานด้านโปรแกรมมิ่งด้านหุ่นยนต์อะไรอยู่แล้วหรือว่ายังไงคะครับผมก็ทีมพวกผมเคยมีประสบการณ์ด้านการทำหุ่นยนต์มาหลายรายการแล้วครับผมแล้วก็ได้รางวัลมาบ้างแล้วก็เคยได้ไปต่างประเทศมาบ้างแล้วครับก็เลยพอเห็นว่าเป็นโครงการที่ของ NASA กับ JAXA ซึ่งมันเป็นเทคโนโลยีที่พวกเราสนใจแล้วเรื่องอวกาศก็เลยแบบเอ้ยลองทำกันดูไหมครับผมในส่วนตัวผมเป็นทำแมชชีนิกไม่มีความรู้เรื่องโปรแกรมมากครับส่วนมากก็จะทำพวกกรรมการให้กับไปทำงานร่วมกันแล้วมีคนเขียนโค้ดแค่คนเดียวกับทีมเราครับให้น้องแนะนำตัวสักนิดหน่อยไหมดีครับเอาช่วยแนะนำตัวหน่อยครับสมาชิกอยู่กัน2จาก3คนเนาะมีอยู่ด้วยกัน2คนครับแล้วก็มีอีกคนนึงอยู่คนเดียวครับมีอีกคนนึงแสดงว่าอยู่บ้านเลยสวัสดีครับผมนายธีรโชติวงจำนงครับมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับผมสวัสดีครับผมนายตุลาชีวะชาติเกษมครับมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเหมือนกันครับครับผมและอีกหนึ่งท่านครับออนไลน์อยู่หรือเปล่าครับครับได้ยินไหมครับได้ยินครับแนะนำตัวเลยค่ะผมนายธีรภพเดชไทยบูรณ์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับครับผมอยู่ในสตูดิโอใช่อยู่ในความมืดไปเจอกันได้ยังไงคะเห็นเรียนคนละมหาวิทยาลัยพวกเราเรียนที่โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์เยอรมันครับเรียนที่โรงเรียนเดียวกันนะคะครับผมแล้วอยากทราบนิดนึงว่าวันนี้เนี่ยได้รางวัลชนะเลิศแล้วคิดว่าอะไรครับในทีมที่เป็นจุดแข็งมากที่สุดของทีมเราฮะทำให้เอาชนะทีมอื่นๆได้ครับผมว่าจุดแข็งที่สุดของทีมเรานะครับคือเรามีการรวมตัวกันของนักศึกษาหลายๆคณะครับคือผมเป็นเครื่องกลแล้วก็คนที่เขียนโค้ดเป็นแมคคาทรอนิกครับแล้วก็คนที่เป็นคนให้คำปรึกษาด้านไอเดียจะเป็นไฟฟ้าครับคือเรามีความรู้ในทุกศาสตร์ครับอย่างผมเรื่องเครื่องกลผมก็จะเรียนพวกโมชั่นพวกกรรมการไดนามิกผมก็สามารถเอากรรมการของผมไปซัพพอร์ตให้กับไอเดียของวิศวกรไฟฟ้าได้แล้วก็วิศวกรไฟฟ้ากับพวกเราจะมาคุยกันกับคนโค้ดว่าเอ้ยเรามีไอเดียอย่างนี้เรามีสมการอย่างนี้ก็เลยสามารถทำงานออกมาร่วมกันได้โอเคมากกว่าเพราะว่าเรามีความรู้ในหลายๆด้านเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยนะคะยอดเยี่ยมมากเลยนะครับบูรณาการนะคะหลายฟิลมาช่วยกันนะคะมีโปรแกรมเมอร์คนที่เขียนโปรแกรมได้คนเดียวนะคะแต่ว่าสามารถพูดคุยแล้วก็ถ่ายทอดความรู้เอาเรื่องเรื่องต่างๆมาช่วยกันเครื่องกลนะคะมาช่วยกันได้ใช่ผสมผสานกันนะครับแล้วก็เหมาะสมแล้วเพราะว่านี่กำลังจะเป็นทีมไทยแลนด์นะฮะทีมไทยแลนด์เราฝากความหวังด้วยนะอีก19ทีมรวมไปถึงเพื่อนๆจากรอบแรก151ทีมนะครับฝากความหวังไว้กับ One Space Wide นะครับที่จะไปร่วมแข่งขันนะแต่อย่าเพิ่งโดดท่าน้ำนะไปแข่งกับเราก่อนนะครับนะครับก็จะเป็นถามอีกคำถามนึงได้ไหมคะได้ครับโควิด19มีผลไหมคะกับการทำงานของพวกเราแบบ new normal เนี่ยค่ะสำหรับทีมผมคิดว่าไม่มีผลกระทบมากครับเพราะยังไงเราคุยกันผ่านไลน์ได้อยู่แล้วครับเป็นประจำอยู่แล้วครับก็เลยคุยกันออนไลน์ใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าอันนี้ไม่ต้องทำฮาร์ดแวร์ด้วยครับแล้วก็ไม่ต้องทำแมชชีนอะไรเราทำแค่โปรแกรมงั้นเราก็คุยกันผ่านไลน์ผ่านสกายก็ทำงานได้อยู่แล้วครับครับท้ายที่สุดนะครับในฐานะที่เป็นทีมที่ชนะเลิศของเราในวันนี้นะครับพี่อยากให้น้องๆเนี่ยพูดถึงนะครับจะเป็นเรื่องของความประทับใจของการแข่งขันในครั้งนี้นะครับหรือว่าถ้าเกิดเบื้องหลังนะฮะมีทีมมีอาจารย์มีใครต่อใครที่ช่วยเหลือในทําให้การแข่งขันครั้งนี้ของเราสําเร็จผลครับเป็นช่วงเวลาที่อยากให้น้องๆได้สื่อสารกับบอกกับทุกคนครับเอาเลยครับมีอะไรมั้ยครับก็ขอบคุณครับเพื่อนๆที่คอยซัพพอร์ตครับหลายคนหลายที่ครับที่มาช่วยกันครับทำให้การเขียนโปรแกรมหรือว่าการทำธุรกิจของผมครั้งนี้สำเร็จครับก็จะเป็นเรื่องการเขียนโปรแกรมแล้วคือผ
ตัวผมเองไม่เคยคิดว่าจะเขียนโค้ดได้หรือว่าจะมีส่วนร่วมในการทำโค้ดได้เท่าไหร่ครับแต่ว่าพอเรามาลองทำงานด้วยกันจริงๆเรารู้ว่าในการเขียนโค้ดจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นการที่เราต้องโคดดิ้งอย่างเดียวมันมีเรื่องสมการต่างๆในการหาโพซิชันหรือว่าสมการที่เป็นการอธิบายการเคลื่อนที่ของหุ่นตรงนั้นถึงเราจะไม่เก่งโค้ดยังไงแต่เราก็มีความรู้ที่เราสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ครับผมก็ทำให้รู้ว่าเราไม่จำเป็นต้องเก่งทุกอย่างหรือว่าเราแค่เก่งบางอย่างแล้วก็ร่วมงานกับคนอื่นให้ได้ดีกว่ายอดเยี่ยมเลยแล้วเพื่อนอีกท่านหนึ่งครับจากจุฬาครับครับก็ครั้งนี้ก็เป็นถือว่าเป็นครั้งแรกที่ได้สัมผัสกับภาษาจาวาครับก็ถือว่าได้มาช่วยเพื่อนทำงานก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีครับได้ประสบการณ์ใหม่ๆด้วยครับครับยอดเยี่ยมมากเลยขอบคุณมากนะครับขอบคุณทีม One Space Y นะครับขอเสียงปรบมืออีกสักครั้งหนึ่งนะครับผมครับแต่เดี๋ยวอาจารย์มุกยังอยู่กับเราบนเวทีด้วยนะครับก็หวังว่าน้องๆ One Space Y นี่ไม่ใช่รางวัลสุดท้ายแน่ๆที่พวกเขาจะได้รับนะครับเป็นรางวัลที่1ก็จริงแต่นี่คือที่1เพื่อก้าวไปข้างหน้าต่อไปนะครับแล้วก็ไปคว้ารางวัลที่ใหญ่ขึ้นสำคัญขึ้นสนุกขึ้นกว่านี้นะครับเอาละครับแล้วต่อไปนะคะเราจะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันนะคะขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารค่ะตอนนี้นะครับก็ในเรื่องของตัวรางวัลเนี่ยเราประกาศกันไปครบถ้วนแล้วนะครับสุดท้ายเราก็จะมาถึงในช่วงของการถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันนะครับเดี๋ยวเราจะเรียนเชิญท่านผู้บริหารแล้วก็หน่วยงานพันธมิตรต่างๆนะครับขึ้นมาถ่ายภาพบนเวทีด้วยกันนะครับก็เรียนเชิญครับเดี๋ยวอาจารย์มุกอยู่บนเวทีอยู่แล้วนะครับท่านต่อไปนะครับMr. Asichi please come forward for group photo please ครับแล้วก็ท่านถัดไปนะครับเรียนเชิญพี่กุลประภาวานาวานุเคราะห์นะครับค่ะท่านต่อไปนะคะดร.นำชัยชีววิวัฒน์นะคะให้เวลานะครับบนพื้นที่เวทีสักครู่หนึ่งนะครับท่านถัดไปครับเรียนเชิญคุณปราณปริยาครับและท่านต่อไปนะคะดร.ชัยวุฒิค่ะครับท่านถัดไปนะครับเรียนเชิญคุณจัญญวัฒน์ครับท่านต่อไปนะคะเรียนเชิญคุณโพธิวัฒน์ค่ะท่านต่อไปครับพลอากาศโทกิติทัศน์ครับเรียนเชิญบนเวทีครับท่านต่อไปนะคะเรียนเชิญดร.พีระเมธค่ะครับท่านต่อไปครับเรียนเชิญคุณณัฐนนท์ครับและท่านสุดท้ายนะคะคุณพานุวัฒน์รัตนดิษฐ์นะคะผู้จัดการทั่วไปพันทิพย์พลาซ่าประตูน้ำเรียนเชิญค่ะครับเรียนเชิญบนเวทีด้วยนะครับครับขอเรียนเชิญดร.อมรเรศครับบนเวทีด้วยครับร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันครับครับผมและนี่ก็คือบรรยากาศที่น่าชื่นใจนะครับของปีนี้ถึงแม้ว่าจะจัดเป็นปีแรกนะครับกับงาน SRPC 2020นะครับก็ถือว่าเป็นการประเดิมครั้งแรกที่โอ้โหประสบความสำเร็จมากเลยนะครับไม่ว่าจะด้วยจำนวนของผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการนะครับอย่างที่บอกว่าโอ้โหเยอะกว่าประเทศอื่นๆเขาเลย151นะทำให้เราได้ทราบศักยภาพของเด็กไทยว่าโอ้มีคนเก่งทางด้านโคดดิ้งนี่เยอะเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็แข่งขันกันอย่างเต็มที่นะครับช่วยจุดประกายในการทำงานแบบทีมเวิร์คที่ดีมากๆ Integrated ครับแล้วก็ยังให้แรงบันดาลใจกับน้องๆด้วยนะครับเพราะว่าในการแลกเปลี่ยน
ความเห็นการทำงานร่วมกันนะครับก็ทำให้เกิดการพัฒนาต่อยอดไปได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วภาวะโควิดเนี่ยจริงๆมันทำให้เราเห็นอะไรหลายๆอย่างในสิ่งที่ดีๆนะคะเป็นประสบการณ์หลายๆอย่างด้วยน้องๆเนี่ยก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆนะครับก็ทำให้เห็นว่าโอ้โหเทคโนโลยีต่างๆนี้ไปไกลมากแล้วนะครับเราก็ได้แต่หวังว่าทุกท่านที่หน่วยงานมาทำมิตรเนี่ยเดี๋ยวคงจะเห็นตรงนี้แล้วล่ะแล้วก็คงจะสนับสนุนต่อยอดไม่เพียงแต่โครงการปีละครั้งเดียวนี่สงสัยจะไม่พอแล้วนะฮะก็ต้องจัดกันให้บ่อยมากขึ้นแล้วก็แสดงศักยภาพของประเทศไทยทีมไทยแลนด์ให้เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆนะครับยังไงก็ดีวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะฮะนี่คือภาพที่น่าชื่นใจมากๆนะครับอาจจะเสียดายไปหน่อยนะครับนาราครับไม่งั้นเนี่ยปกติถ้าเราจัดเป็นงานเต็มๆน้องๆใช่ไหมที่ได้รับรางวัลนะครับก็จะมาร่วมด้วยนะครับแต่วันนี้ก็ถือว่าทุกคนก็ออนไลน์มาส่งกำลังใจมาก็แล้วกันนะครับผมครับผมขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณมากเลยค่ะครับเอาละครับวันนี้นะครับก็เสร็จสมบูรณ์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับการประกาศผลนะครับแล้วก็มอบรางวัลกับโครงการ Space Flying Robot Programming Challenge 2020นะครับต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับทั้งหน่วยงานพันธมิตรแล้วต้องขอบคุณเป็นพิเศษนะครับกับทุกท่านนะครับที่ร่วมติดตามการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live ของสวทช.นะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งหน้าความประทับใจนะครับที่บันทึกไว้ได้เลยว่านี่คือความสามารถของเด็กไทยในทักษะของการโคดดิ้งแล้วก็หวังว่างานในวันนี้คงจะสร้างความประทับใจนะครับให้กับทุกท่านนะครับค่ะแล้วก็จากนี้ไปนะคะทุกท่านสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการ SRPC 2020ได้นะคะในเว็บไซต์ www.nasa.or.th/jaxa-thailand นะคะแล้วก็ทาง Facebook Fanpage JAXA Thailand นะคะพี่ๆเขาน่าจะขึ้นไว้ให้บริเวณด้านล่างของเราเนี่ยนะคะและในนามของสวทช.ค่ะผู้จัดโครงการ SRPC 2020ต้องขอขอบคุณองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่นนะคะหรือว่า JAXA และหน่วยงานพันธมิตรร่วมโครงการที่ได้ร่วมกันจัดโครงการดีๆแบบนี้นะคะเพื่อเยาวชนไทยเพื่อได้เรียนรู้เทคโนโลยีระดับอวกาศและได้พัฒนาทักษะความรู้เพื่อก้าวสู่ยุคแห่งความการเรียนรู้สำหรับอนาคตโลกนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้พี่นิวครับผมเราทั้งสองคนครับก็หมดหน้าที่จะพิมพ์เท่านี้ยินดีกับน้องๆทุกคนทุกทีมอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านครับวันนี้พวกเราลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยค่ะ